คนดังขอโชว นี่เขามาขายหมูปิ้งซื้อเขาหน่อยเท่าไหร่คะ25อย่ารอช้าซื้อเลยค่ะซื้อแล้วก็กินเลยเราเป็นแม่นาคไปขายอยู่สี่แยกได้ไงคะเรามาอยู่ในรายการได้ยังไงคะแม่กินหมูก่อนแม่นะคะต้องบอกผู้ชมเลยค่ะว่าวันนี้นะคะรายการคนดังขอโชว์ทางชนะ8ไทยแลนด์ของเราค่ะขอต้อนรับนะคะแขกรับเชิญคนดังของเราที่โด่งดังในโลกโซเชียลอย่างมากนี่คือน้องโบวี่นะคะหรือว่าสาวขายหมูปิ้งขายไส้กรองอีสานขายของอยู่4แยกตรงวัดพระยาดนั่นเองค่ะนี่คือตัวจริงเสียงจริงสวัสดีค่ะผู้ใดไอ้แดงนี่หลับอยู่ป่ะคะหลับอยู่ค่ะนี่ไงต้องผ่านหน้าด้วยเหรอคะเนี่ยไอ้แดงก็เหมือนแม่นี่แหละค่ะเพื่อให้สมจริงค่ะไอ้แดงเอาหมูมาขายนะใครจะซื้อหมูแดงหน่อยนะชุดเท่าไหร่คะเนี่ย25 บาทนะต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้เลยตอนนี้น้องโบวี่กลายเป็นคนดังในโลกโซเชียลไปเรียบร้อยแล้วนะฮะรายการของเราค่ะพอจับเธอมาอยู่ในรายการนะฮะต้องบอกว่าดังข้ามคืนเลยถูกไหมคะน้องโบวี่นะคะวันนี้เราจะเจาะลึกชีวิตของน้องโบวี่นะฮะว่าทำไมถึงมาขายหมูปิ้งอยู่สี่แยกขายหมูคนก็จะบอกว่าโอ้ยสี่แยกไหนก็มีการขายหมูปิ้งแต่เป็นการขายหมูปิ้งที่พลิกประวัติศาสตร์การขายหมูปิ้งคือแต่งชุดแบบนี้ไปค่ะเป็นยังไงคะรู้ตัวเองอย่างเขาว่าดังข้ามคืนเลยเนี่ยรู้มาบ้างบางส่วนค่ะเนื่องจากมีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะคะก็ส่งแคปรูปมาให้ดูว่าใช่เธอหรือเปล่าโอ้เพื่อนถามเลยว่าใช่เธอเปล่าโววี่เธอไปทำอะไรอยู่ตรงสี่แยกตรงนั้นใช่ค่ะแล้วหนูตอบว่าไงคะใช่ค่ะใช่เพราะว่าเรานะคะมีความคิดนะคะที่อยากจะสร้างนะคะให้คนเห็นว่าเราค่ะเคยเป็นนักแสดงนะคะอยู่ที่ตลาดน้ำอยุธยาค่ะเรื่องนี้เดี๋ยวเราจะเจาะลึกกันเพราะว่าชีวิตของน้องโบวี่ก็ไม่ธรรมดาเขาชมขาล่าสุดเนี่ยนะคะเธอเพิ่งเรียนจบมหาวิทยาลัยมาเรียบร้อยรับปริญญาเมื่อวานนี้ใช่ค่ะก็คอนเกรทูเลชั่นขอแสดงความยินดีด้วยนะคะซึ่งวันนี้เราจะเจาะลึกการชีวิตของผู้หญิงคนนี้กลายเป็นคนนี่ๆๆเมื่อวานนี้รับปริญญาสดๆร้อนๆเลยแล้วมาออกรายการเราเขาชมขาแฟนคลับน้องโบวี่นะคะสามารถกดหน้ามันอย่างนี้ได้สวยนะหน้าสวยนะคะบอกแล้วว่าเปิดวาร์ปมาเนี่ยหน้าสดหน้าจริงเขาบอกว่าเหมือนนางเอกละครเลยสามารถกดไลค์กดแชร์กันไปได้เลยค่ะที่แฟนเพจ CS8 นะคะหลังจากนั้นส่งกำลังใจส่งคำถามมาพูดคุยกับน้องโบวี่ได้รวมไปถึงค่ะจ้าลูกกูทีวีสามารถรับชมเราได้ทั่วโลกเว็บไซต์รับชมได้เช่นกันที่ www.channel8thailand.com และนะคะทาง Twitter ที
ที่ Channel 8 Thailand ค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้เลยนะคะบอกได้เลยว่าพิเศษมากๆเพราะเราเนี่ยจะได้พูดคุยนอกจากน้องโมวี่แล้วเนี่ยเรายังมีอีกหนึ่งทีมค่ะเขาบอกว่าเป็นทีมนักแสดงที่ไม่ได้มาแค่แม่นาคอย่างเดียวนะเขามากันเป็นแก๊งเลยค่ะแล้วบอกว่าแก๊งนี้เนี่ยเป็นแก๊งที่เขามาสร้างสีสันให้กับรายการของเราแต่ว่าถ้าใครคุณผู้ชมหาเคยมีโอกาสไปเที่ยวที่ตลาดน้ำอยุธยาถ้าใครจำได้เลยว่าที่นี่นี่เขาเคยโด่งดังมากๆเพราะที่นี่เนี่ยเขามีการแสดงเขามีแสดงแล้วเขามีโชว์ก็คือกลุ่มนี้เลยถูกไหมฮะถูกค่ะแต่ก็ต้องบอกว่ามีหลายๆคนเนี่ยเปิดวาร์ปและหลายๆคนเนี่ยก็สืบข้อมูลต่างๆในโซเชียลข้อมูลบางข้อมูลก็มีการบิดเบือนผิดไปบ้างแต่ว่าวันนี้ค่ะผู้ชมขาฟังจากปากของน้องโบวี่วันนี้เราจะเจาะลึกกันทุกเรื่องราวที่เกิดขึ้นถามก่อนเลยว่าหนูเรียนจบจากที่ไหนคะเรียนจบจากมหาวิทยาลัยนะคะราชภัฏพระนครศรีอยุธยาค่ะสาขานิเทศศาสตร์นิเทศศาสตร์นี่ไงเขาบอกว่าเด็กจบนิเทศศาสตร์มักจะกล้ามักจะเก่งนะคะซึ่งน้องโบวี่เนี่ยก็จบในสาขาการแสดงตัวนะคะได้ไปสอนตามโรงเรียนค่ะเป็นวิชาเสริมค่ะทำให้ยังไงคะวิชาเสริมทำให้หนูชื่นชอบเรื่องการแสดงค่ะติดตามมาเรียนนะคะจนได้ทำการแสดงกับคุณครูนะคะในจังหวัดกรุงเทพและต่างต่างจังหวัดนะคะต่างจังหวัดคือต้องบอกแบบนี้เลยค่ะว่าความใฝ่ฝันของเด็กคนหนึ่งเรื่องของการแสดงอยากจะเป็นนักแสดงแต่ก็ต้องบอกนะคะว่าการเป็นนักแสดงมันไม่ได้ง่ายมันไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบการแสดงของน้องโบวี่เนี่ยโอเคเราเข้าใจว่าคือการแสดงแล้วการแสดงอยู่ที่สี่แยกเนี่ยนะคะมันคือการแสดงหรอคะอย่างนี้ก็ผสมผสานกันค่ะแต่หลายคนเนี่ยต้องบอกแบบนี้กระแสในโซเชียลมีมากมายเขาบอกว่าเธอเนี่ยน้องโววี่ทำให้คนขับขี่ยานพาหนะตกใจหรือเปล่าแต่งตัวเป็นผีแบบนี้แล้วไปอยู่กลางคืนกลางค่ำกลางคืนอย่างนี้มีบ้างค่ะมันต้องมีบ้างอยู่แล้วมีทีมข่าวไปถ่ายแล้วคะค่ะอ๋อมีทีมข่าวเริ่มตามไปถ่ายทำแล้วอยากรู้เหมือนกันแล้วอะไรโดนใจอยู่ๆแต่งเป็นผีแม่นาคก็ไปยืนขายอยู่ตรงสี่แยกไฟแดงคะก็เรานะคะค่ะมีปัญหานะคะที่ทำงานเก่าค่ะที่ตลาดน้ำอยุธยานะคะเวทีการแสดงของเรานะคะไฟไหม้อุปกรณ์การแสดงของเรานะมันไม่เองหรือว่าไงคะเขาบอกว่าไฟฟ้าลัดวงจรค่ะคือต้องบอกว่าเราก็มีกลุ่มในเรื่องของกลุ่มการแสดงเป็นการแสดงอย่างที่ในข่าวบอกเลยค่ะคุณผู้ชมขาที่ตลาดน้ำแห่งหนึ่งนะคะที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งเราก็คือนักแสดงในตลาดน้ำนั้นตอนนั้นแสดงเป็นอะไรคะก็แสดงเป็นหลายรูปแบบเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นนักรบก็นี่คือกลุ่มนักแสดงเลยแสดงหลายบทบาทไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นบทของแม่นาคใช่ค่ะคือเราก็เล่นทุกบทการเป็นนักแสดงค่ะผู้ชมขาก็ต้องเล่นทุกบทบาทนะคะและทำไมถึงมาใส่ชุดแม่นาคขายอยู่ที่สี่แยกวัดพระญาติเพราะอะไรคะตอนที่อยู่ที่ตลาดน้ำอยุธยานะคะเราได้แต่งชุดแม่นาคในการหาเงินช่วยเหลือวัดนะคะก็ทำบุญหลังจากนั้นก็เลยรู้สึกว่าอ่ะฉันแต่งชุดแม่นาคดีกว่าค่ะก็เหมือนกับมีแรงดลใจนะคะว่าแม่นาคนะคะคอยช่วยเราอยู่นะคะก็ทุกทีที่จะแต่งชุดแม่นาคก็จะบอกกล่าวก่อนนะคะและคนเห็นชุดแบบนี้ก็จะเรียกเราถ่ายรูปอยู่แล้วค่ะก็เลยคิดว่าแต่งแบบนี้น่าจะช่วยเราได้ค่ะแต่ก็ต้องบอกแบบนี้ในข่าวเนี่ยเขาบอกว่าเพราะชุดเนี้ยเหลือจากไฟไหม้มาจริงไหมคะจริงค่ะไฟไหม้ชุดแต่ไม่หมดอันนี้คือเก็บไว้กับตัวเองอยู่แล้วค่ะอ๋อถ้าไปอยู่ตรงตลาดน้ำนั่นชุดนี้อาจจะไม่มีแล้วคือตรงที่ไหม้เขาเรียกว่าไม่ลงละครเลยถูกไหมทั้งไม่หมดเลยค่ะแล้วตลาดไหม้ไหมฮะไม่ค่ะตรงนั้นคือจุดเกาะกลางของเวทีการแสดงค่ะจริงๆแล้วเนี่ยเราเป็นคนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยกำเนิดเลยไหมคะ
ไม่ค่ะเป็นคนจังหวัดกรุงเทพค่ะเป็นคนกรุงเทพแต่ว่าไปเรียนที่พระนครศรีอยุธยาแล้วก็ติดตามครูมาค่ะอ๋อและต้องถามแบบนี้ด้วยว่าในระหว่างเรียนเนี่ยต้องหารายได้ก็คือไปแสดงที่ตลาดน้ำค่ะก็รายได้ต้องถามก่อนว่ารายได้ดีไหมคะกับการเป็นนักแสดงก็ดีอยู่นะคะแล้วแต่วันถ้าเกิดมีงานนอกมาก็เพิ่มขึ้นมาอีกค่ะก็หลักร้อยหลักพันก็ว่าไปแล้วแต่วันอย่างนี้ถูกไหมคะในระหว่างเรียนเนี่ยน้องโบวี่ก็ทำงานหารายได้ช่วยครอบครัวมาโดยตลอดนะคะเริ่มต้นกี่ปีแล้วคะถ้าย้อนกลับไปเนี่ยการเป็นนักแสดงย้อนกลับไปก็ประมาณ10ปีค่ะโอ้เป็นนักแสดงมาตั้งแต่ตอนเป็นมัธยมเลยเหรอค่ะ10กว่าปีค่ะผู้ชมคะเด็กคนนี้ไม่ธรรมดาจริงๆหาเงินช่วยเหลือครอบครัวด้วยหาเงินส่งตัวเองเรียนด้วยใช่ค่ะทางบ้านว่าอย่างไรบ้างต้องเรียนด้วยและก็ต้องทำงานด้วยตอนแรกคุณพ่อคุณแม่ก็ถามว่าจะไหวหรอแต่ว่าตัวเองก็รักในอาชีพนี้อยู่แล้วก็บอกว่าไหวค่ะยังไงทุกคนมันต้องมีความอดทนอยู่แล้วอาชีพนักแสดงเรารู้กันอยู่แล้วว่าเป็นอาชีพที่หลายๆคนใฝ่ฝันอยากจะเป็นแต่อาชีพแม่ค้าที่เดินขายของ4แยกไฟแดงมันเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่หลายๆคนบอกว่าฉันก็ไม่ได้อยากไปทำแบบนี้นะอายไหมไปยืนขายถามก่อนตอนแรกไม่อายค่ะไม่คือตอนแรกเนี่ยเรามีรายได้จากการโชว์ทุกวันถูกไหมถูกก็จะได้ติดจากลูกค้าอะไรด้วยเสร็จทีนี้พอไฟไหม้ประมาณกี่เดือนเราถึงตัดสินใจมาปิ้งหมูขายกันไฟไหม้ตั้งแต่เดือนมิถุนายนนะคะปี61แล้วก็จะครบปีหนึ่งแล้วค่ะก็คือไม่มีรายได้เลยจะปีหนึ่งแล้วเพิ่งจะออกจากงานเมื่อต้นเดือนมีนาคมค่ะก็มารวมกลุ่มกันอีกรอบนึงเป็นทีมนักแสดงนี่แหละก็เลยบอกว่าหาอะไรทำกันดีกว่าค่ะก็เลยลงทุนปิ้งกันเองแล้วไปได้สูตรเด็ดหมูอะไรมายังไงคะสูตรเด็ดจากคุณแม่ค่ะอ๋อก็เลยปิ้งกันเองปิ้งข้างๆสี่แยกไฟแดงเลยเหรอไม่ใช่ค่ะปิ้งจากที่บ้านแล้วก็มีคนเอามาส่งให้แล้วมันไม่เย็นหรออย่างเงี้ยเวลาใครกินอย่างเงี้ยก็มีเย็นบ้างค่ะแต่ว่าก็อร่อยค่ะนะคะต้องบอกเลยค่ะตอนนี้กลายเป็นปรากฏการณ์ไปเรียบร้อยแล้วหลายๆคนเนี่ยถ้าแวะเวียนผ่านไปที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะก็ไปได้เลยค่ะสี่แยกวัดพระญาตินะคะก็ใกล้กับเจดีย์ที่อยู่กลางถนนเลยนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยในข่าวเขานำเสนอว่ามีน้องโบวี่นะคะแต่งชุดเป็นแม่นาคอยู่ที่สี่แยกแล้วโด่งดังมากข้ามคืนแต่ใครจะรู้คะว่าเขาไม่ได้มาคนเดียวเวลาขายขายกันเป็นแก๊งใช่ไหมมีทีมเป็นแก๊งเป็นทีมเลยค่ะทำไมเราดังอยู่คนเดียวล่ะน่าจะแบบว่าเห็นตอนหลอนๆมืดๆ เห็นโบวี่ก่อนเพราะว่าโบวี่เนี่ยอยู่แยกใกล้สุดของกรุงเทพถ้าเลยอีกแยกหนึ่งก็จะเห็นผีอีกตัวหนึ่งตอนที่เริ่มขายคิดไหมว่าฉันจะเป็นแม่นาคหรือฉันจะเป็นผีอย่างอื่นอะไรเงี้ยคิดอยู่แล้วค่ะว่าจะเป็นแม่นาคแต่ผู้ชมคะเรามีทีมนะคะเขาเรียกว่าทีมนักแสดงในทีมของน้องโบวี่เลยนะคะซึ่งต้องบอกว่าไม่ธรรมดาเหมือนกันดีกรีเนี่ยค่ะเป็นถึงคุณครูด้วยนะคะขอต้อนรับเลยนะคะน้องสตังและน้องตั๊กค่ะนางสาวนะคะสุวัจนีนะคะเลิศลักษมีนะคะแล้วก็คุณรุ่งณภาสร้อยทองค่ะสวัสดีค่ะอันนี้ก็เป็นพีเหมือนกันเหรอทำไมตานางเป็นอย่างนั้นคะตานางเป็นอะไรลดมากเออตายแล้วเออเลิศค่ะน่ากลัวมากเลยเก๋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 มีบางอาจารย์นี่คือมาขายของหรือว่ามาสร้างความหลอนหรือว่ามาฆ่าใครคะก็เหมือนกับว่าทางอยุธยาก็มีประวัติศาสตร์นี่นะคะคุณผู้ชมขาต้องบอกเลยค่ะว่าวันนี้รายการของเราขอต้อนรับทีมนักแสดงนะคะที่เขาบอกว่าไม่อายทำกินมาขายของกันที่4แยกจงตรงจังหวัดพระนครศรีอยุธยานั่นเองตรงวัดพระญาตินะคะคือเราถามก่อนขายตั้งหลายคนแล้วแบ่งรายได้กันยังไงคะเนี่ยแล้วหักคุณดอกจะอยู่ที่ว่าวันไหนขายได้เท่าไหร่ไหนขายได้เท่าไหร่เนี่ยค่ะแล้วก็เอามาถือวันหนึ่งกำไรวันหนึ่งถึงตัวเราประมาณเท่าไหร่ก็ในช่วงนี้ใช่ค่ะมันยังไม่ลงตัวเท่าไหร่ค่ะก็จะอยู่ประมาณนั้นแต่ส่วนใหญ่เราจะถั่วเฉลี่ยให้เด็กที่มีขายมากกว่านี้หรอมีค่ะมีประมาณกี่คนได้คะ7-8คนนะคะเดี๋ยวก่อนอื่นนะคะผู้ชมขาเรามาทำความรู้จักกันก่อนเลยว่าแต่ละคนเป็นใครอย่างน้องโบวี่เนี่ยหลายคนรู้จักแล้วบอกว่าดังข้ามคืนไปแล้วแต่ใครจะรู้ค่ะเบื้องหลังเนี่ย
มีอีกหลายคนเป็นทีมงานเลยนะคะเริ่มต้นจากผีตุ๊กตาก่อนค่ะสวัสดีค่ะนางสาวรุ่งนภาสร้อยทองนะคะอายุ28ปีค่ะก็ตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ราชภัฏพระนครศรีอยุธยาค่ะโบวี่จบแล้วแต่หนูยังไม่จบค่ะนะคะติดตัวไหนคะลูกคือหนูทำงานก่อนค่ะทำงานก่อนแล้วก็เพิ่งจะมาเริ่มเรียนค่ะเดี๋ยวก็จบแป๊บเดียวอ่ะอีกหนึ่งสาวของเราค่ะค่ะก็สวัสดีนะคะชื่อนางสาวสุวัชนีเลิศลักษณีนะคะก็กำลังเรียนอยู่นะคะที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาค่ะอยู่ในปีสองค่ะน้องสตางค์นะคะน้องตั๊กนะคะต้องถามก่อนเลยว่าอย่างน้องสตางค์เนี่ยเห็นบอกว่าดีกรีน้องสตางค์ไม่ธรรมดาเหมือนกันนี่เป็นคุณครูด้วยสอนเรื่องของการแสดงด้วยสอนคิวบูค่ะเป็นนักแสดงคิวบูเป็นนักแสดงคิวบูนะคะสอนคิวบูแต่ก็ต้องบอกว่าไม่ธรรมดาจริงๆไม่ธรรมดาเพราะว่าเขาสอนดารานักแสดงด้วยใช่ค่ะสอนใครมาบ้างคะมีพี่ตั้มเดอะสตาร์ค่ะพี่ตั้มเดอะสตาร์แล้วก็นี่โอ้สอนเราดารานักแสดงหลายคนเลยป้องนวัดด้วยค่ะป้องนวัดด้วยนะคะก็ดาราหลายๆท่านเขามาเรียนที่อยุธยาเลยหรือไงคะก็มีมาเรียนที่อยุธยาเลยแล้วก็ไปสอนค่ะค่ะนี่เรียกว่าโอ้โหฝีมือไม่ธรรมดาจริงๆนะคะด้านนู้นบ้างดีกว่าด้านน้องตากบ้างแต่งอย่างเนี้ยกลัวตัวเองไหมคะไม่กลัวค่ะค่ะเพราะเราแต่งจนชินแต่งจนชินแล้วค่ะต้องบอกว่าสวมชุดแบบนี้แต่งแบบนี้มากกว่าชุดอยู่บ้านมากกว่าชุดนอนเนี่ยค่ะแล้วแป้งอะไรทาหน้าคะเนี่ยมันจะเป็นครีมเฉพาะค่ะเป็นครีมสีขาวๆที่เขาแป้งนิ้วใช่ค่ะเป็นแป้งนิ้วแล้วก็เอาแป้งขาวลงอีกทีนึงนะคะและตาล่ะตรงตาล่ะทำไมมันน่ากลัวงั้นล่ะคะอันนี้ใส่คอนแทคเลนส์ค่ะอ๋อเป็นคอนแทคเลนส์แต่ต้องสั่งมาค่ะเพราะว่าถ้าซื้อตามร้านปกติทั่วไปแล้วจะไม่มีค่ะโอ้เราต้องสั่งเขามาค่ะค่ะแล้วผีนี่คือผีอะไรคะอันนี้เป็นผีตุ๊กตาค่ะค่ะเป็นผีตุ๊กตาเลยค่ะอย่างน้องโบวี่ก็คือผีแม่นาคชัดเจนนี่เราก็เลือกกันเองนะคะส่วนน้องสตางค์เนี่ยก็อันนี้ไม่ใช่ผีนักรบนักรบอันนี้หนูเป็นนักรบอ๋อไม่ได้ยืนอยู่แล้วบอกเป็นห้องหุ่นได้นะนี่ก็บอกมาจากเลยอ่ะนักดาบอะไรนะสำนักดาบสอพิภัยสวรรค์ค่ะคือเป็นสำนักใช่ค่ะสำนักดาบใช่ค่ะคือหมายความว่าสอนเรื่องของดาบใช่ค่ะสอนศิลปะป้องกันตัวอย่างเงี้ยค่ะสอนมวยไทยโบราณสอนดาบสอนขี่ม้าอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็สอนการตีกองสะบัดชัยการก้อนดาบ12เล่มอย่างเงี้ยค่ะเป็นความสามารถพิเศษใช่ค่ะมีการไล่ลำด้วยใช่สอนลำด้วยลำสวยงามอย่างเงี้ยค่ะคือหมายความว่าทุกคนเนี่ยสอนหมดเลยใช่น้องโบวี่ก็สอนน้องสตางค์ก็สอนน้องตั๊กก็สอนคือพวกหนู3คนเนี่ยค่ะแล้วก็จะมีน้องอีกหลายๆคนที่เป็นแบบว่าผู้ช่วยครูฝึกอย่างเงี้ยค่ะจะมีครูใหญ่อีกคนนึงค่ะที่คอยสอนแล้วก็ใช้พวกหนูเป็นคนแบบคอยช่วยสอนอย่างเงี้ยค่ะเป็นสตาฟอย่างเงี้ยค่ะอ๋อช่วยกันนะคะซึ่งต้องบอกเลยว่าเราเนี่ยได้รับเกียรตินะคะจากคุณครูทุกคนคือคุณครูหมดครูการแสดงแต่วันนี้ในฐานะที่น้องสตางค์เนี่ยใส่ชุดนักรบมาอยากจะดูลีลาการรบการไล่รามการฟันดาบให้ดูหน่อยได้ไหมคะนะคะแต่ถ้าใครสนใจค่ะก็สามารถไปร่ำเรียนได้นะคะที่สำนักสพุทธไทยสวรรค์นะคะก็สามารถติดต่อได้เราขึ้นเบอร์อยู่ที่หน้าจอแล้วค่ะผู้ชมค่ะ0860686356นะคะก็เด็กคนไหนที่ชื่นชอบเรื่องของการแสดงหรือว่าการป้องกันตัวเนี่ยสามารถโทรไปสอบถามได้เลยอ่ะเดี๋ยวให้น้องสตางค์นะคะโชว์เรื่องการไล่ลำดาบหน่อยนะคะแล้วหมูปิ้งต้องเอาไว้ไหมคะหรือลำด้วยแล้วก็มีหมูปิ้งด้วยเราต้องหลบนิดนึงนะคะผู้ชมชักดาบแล้วค่ะนี่ชักดาบแล้วนะคะตอนโชว์ก็ต้องมีโชว์แบบนี้ด้วยในตรงตลาดน้ำเราโชว์แบบนี้ด้วยไหมคะค่ะคือจะมีฟันกันเป็นคู่มีการรำไหว้ครูอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีการแสดงเป็นละครประวัติศาสตร์พระเจ้าตากพระนเรศวรบังละจันเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ทั้งหมดเลยอะค่ะเราจะมีการแสดงใช่อันนี้จะเป็นการรำไหว้ครูค่ะการรำไหว้ครูเป็นการไล่รำกระบี่ค่ะเรียกว่ากระบี่ลีลาค่ะโอ้เป็นการไล่รำอันนี้เป็นน้องตั๊กสามารถอธิบายได้เลยนะคะ
นี่ตอนนี้ทำอะไรอยู่คะอันนี้เป็นการได้ลำพรมพรมนั่งค่ะพรมเป็นพรมสี่ทิศค่ะอันนี้น้องสตังลำพรมนั่งอยู่นี่ลำพรมนั่งนะคะดูลีลาค่ะไม่ธรรมดาจริงๆโอ้นี่นะชัดเจนมากๆคือต้องบอกเลยค่ะผู้ชมคะทำมาทำแม่นะคะออกในท่าอุณาโรมโอ้อุณาโรมนะคะนี่โหทำมาทำแมงมากค่ะอันนี้จะเป็นการยืนขึ้นมาแล้วโอ้นี่คือศิลปะวัฒนธรรมไทยช่างสวยงามมากเลยนะคะโอ้นี่สุดยอดจริงๆโอ้ดิฉันกลัวเลยนะครับปลายดาบนี่มาแบบว่าคือต้องถามก่อนว่าดาบอันนี้คือดาบจริงค่ะถูกไหมคะเวลาฟันกันก็จะมีไฟแลบเป็นประกายอย่างเงี้ยค่ะเราจะใช้ดาบจริงทั้งหมดอันนี้คือเป็นขอบคุณค่ะนะคะเลิศจังเลยอ่ะคือต้องบอกแบบนี้นะคะว่าไม่ธรรมดาจริงๆค่ะเรื่องของลีลาการแสดงไม่ต้องพูดถึงแต่ก็ต้องบอกแบบนี้ชีวิตการเป็นนักแสดงเนี่ยหลายๆคนบอกว่ามันก็ดีอยู่แล้วมันก็สนุกสนานอยู่แล้วแล้ววันหนึ่งไฟไหม้ที่ตลาดน้ำที่เราแสดงกันอยู่ใช่ค่ะชีวิตเป็นยังไงบ้างคะหลังจากไฟไหม้ตลาดน้ำทุกคนก็เคว้งคว้างค่ะเคว้งคว้างแบบชนิดที่ว่าเอาพูดกันง่ายๆว่าตกงานนะคะตกงานมันเป็นงานประจำตลาดน้ำเราทำอยู่ทุกวันประจำเลยแล้วก็มีเด็กๆอีกหลายคนที่ก็ต้องตกงานแล้วซึ่งโดยส่วนตัวของครูแล้วอ่ะท่านเป็นคนรักในการแสดงศิลปะการแสดงเงี้ยท่านก็เลยแบบว่าคิดขึ้นมาว่าจะทำยังไงให้เด็กๆมีการมีงานทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วต้องบอกว่ามีหลายๆที่ที่ติดต่อมานะคะที่ให้เราไปแสดงเงี้ยแต่ว่ามันลำบากในการเดินทางแล้วเด็กๆก็ยังเรียนอยู่เงี้ยค่ะก็เลยคิดว่าเราจะต้องหาวิธีให้เด็กๆมีรายได้จากตรงเนี้ยจากที่ว่าเราออกมาจากตลาดน้ำแล้วอะค่ะว่าเด็กๆจะต้องทำยังไงอะไรเงี้ยครูก็เลยโดยปกติแล้วอ่ะทางที่บ้านของครูเขาขายหมูกระทะขายหมูปิ้งอยู่แล้วค่ะขายหมูปิ้งอยู่แล้วเป็นสูตรโบราณอะไรอย่างเงี้ยค่ะครูก็เลยนะคะมาคิดให้กับพวกเราได้มาขายกันอย่างเงี้ยค่ะแต่ต้องถามแบบนี้ด้วยคุณผู้ชมค่ะหลายๆคนเนี่ยอดเป็นห่วงไม่ได้เรื่องของเสื้อผ้าหรืออุปกรณ์การโชว์ต่างๆที่อยู่ในคณะละครของเราเนี่ยมันก็ถูกไฟไหม้หมดเลยใช่ค่ะมีใครรับผิดชอบหรือว่าประกงประกันเข้าใจอะไรให้บ้างไหมคะก็ตอนแรกที่คุยกันนะคะคือทางตลาดเขาก็บอกว่าเขาจะชดใช้ให้เขาก็จะจ่ายให้แต่ทีเนี้ยเรื่องมันก็ผ่านมานานแล้วคือมันก็ยังเงียบอยู่ยังไม่มีการดำเนินการอะไรเลยค่ะซึ่งเงียบไปเลยคือประมาณเกือบปีละก็ไฟไหม้ตั้งแต่16มิถุนายนค่ะเกือบปีแล้วค่ะแต่ว่าทางตลาดน้ำนะคะได้เงินประกันมาแล้วแล้วคุยกันว่าจะให้เราบางส่วนในส่วนของเราแต่พอเราไปดำเนินเรื่องก็เงียบไม่มีการตอบรับอะไรทั้งสิ้นค่ะคือณตอนนี้ทางคณะการแสดงของเราเนี่ยยังไม่ได้เงินเลยเงินประกันหรือว่าเงินที่ไฟไหม้อะไรก็แล้วแต่ยังไม่ได้แต่ต้องบอกแบบนี้ว่าทางตลาดน้ำเขามีประกันใช่ค่ะแต่ก็ยังไม่มาเงินยังไม่มาถึงคณะพวกเราใช่ค่ะได้แล้วค่ะแล้วอย่างนี้เราจะบอกหรือว่าร้องเรียนหรืออยากจะบอกอะไรกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องบ้างคะค่ะตอนนี้ก็มีการดำเนินเรื่องแล้วค่ะการฟ้องร้องค่ะเขามีการฟ้องร้องกันอยู่ด้วยมีการดำเนินเรื่องก็กำลังรอได้เงินเรื่องของเงินประกันรอชุดอุปกรณ์การแสดงต่างๆก็หมดเลยอยากจะกลับมาแสดงต่อแล้วก็เพื่อจะให้เด็กๆได้มีอาชีพอยากจะให้ผู้ใหญ่ช่วยเห็นใจด้วยค่ะว่าเด็กๆอีกหลายคนค่ะที่ต้องใช้เงินจากตรงเนี้ยเพื่อเป็นการศึกษาเป็นทุนการศึกษาของตัวเองเพื่อที่จะไม่ต้องเดือดร้อนพ่อแม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเด็กๆอีกหลายคนที่เขาต้องทำการแสดงกับเราอะค่ะโอ้แต่อย่างนี้ก็ต้องบอกนะคะว่าคือตกงานอย่างที่น้องๆบอกคือตกงานตกงานไปเลยและก็ต้องหารายได้รายได้อีกทางนึงเนี่ยอย่างที่บอกว่าคุณครูเนี่ยบ้านทำหมูปิ้งอยู่ก็เลยให้น้องๆเนี่ยมาขายหมูปิ้งใช่แต่ปรับตัวได้ยังไงคะจากนักศึกษาจากการเป็นดาวการเป็นสตาร์การเป็นนักแสดงแล้วมาเดินขายสี่แยกอ่ะเริ่มจากน้องสตางค์ก่อนเลยค่ะการ
ที่เราแสดงโชว์ก็เป็นการแสดงออกอยู่แล้วก็ถ้าไปเดินขายอะไรนี้ก็ไม่อายที่ว่าจะต้องขายอ่ะอย่างโบวี่ล่ะลูกสวยๆแบบนี้หลายคนบอกว่าสวยงี้ไม่ควรที่จะมาขายหมูปิ้งที่สี่แยกอ่ะก็เหมือนกันค่ะรักในอาชีพการแสดงของเราอยู่แล้วค่ะก็เลยมีแรงดลใจนะคะให้เรานะคะทำอาชีพนี้โดยไม่อายค่ะค่ะทางด้านน้องตั๊กบ้างค่ะสำหรับตัวหนูก็ชอบการแสดงเหมือนกันค่ะแล้วก็ที่มาเดินขายเนี่ยต้องบอกว่าขายในชุดธรรมดาก็มันก็ขายไม่ค่อยได้ค่ะพี่วันแรกก็เงียบมากเลยเราก็เลยมาคิดวิธีที่ว่าเฮ้ยเราจะทำยังไงกันดีวะให้แบบขายได้อย่างเงี้ยค่ะพี่ก็เลยบอกเราเป็นนักแสดงใช่ไหมเราก็มีอุปกรณ์บางส่วนที่มันไม่ได้ไหมอย่างเงี้ยที่เราเก็บไว้กับตัวเราอะแล้วก็เฮ้ยเราต้องมาแต่งแบบนี้ไหมแล้วมาทำแบบนี้ไหมอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเป็นการที่แต่งเนี่ยค่ะแต่งชุดแบบนี้ออกมาจำได้ไหมว่าใครเอารูปเราไปลงอะไรเงี้ยจำไม่ได้ค่ะจำไม่ได้ค่ะก็มีเยอะนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่นะคะก็จะเห็นแม่นาคอุ้มลูกนะคะขายหมูปิ้งอันนี้ใช่เรายังมีขายอีกอย่างนึงค่ะเป็นหมูกระทะหมูกระทะเดลิเวอรี่หมูกระทะสี่แยกหรอไม่ใช่ค่ะคือเป็นเดลิเวอรี่ค่ะโอ้เดลิเวอรี่หมูกระทะด้วยแบบนี้เลยค่ะผู้ชมขาถ้าสนใจเนี่ยเบอร์ขึ้นอยู่หน้าจอแล้วนะคะพิกัดล่ะต้องส่งได้บริเวณไหนยังไงบ้างก็ถ้าในตัวเมืองอยุธยานะคะเราจะส่งฟรีค่ะแต่ถ้าเป็นต่างอำเภอก็จะมีค่าน้ำมันนิดหน่อยอะไรเงี้ยค่ะก็ใช่ตามระยะทางเป็นสูตรของบ้านน้องสตังค่ะทำหมูกระทะบ้านน้องสตังทำหมูกระทะใช่ค่ะคุณพ่อขายมาตั้งแต่เด็กๆเลยค่ะมาเลยช่วยพ่อขายหมูกระทะอย่างเงี้ยพ่อมาเรียนก็เลยชอบการแสดงก็เลยออกมาทำการแสดงก็ยังพอจำในสูตรหมูกระทะได้โอ้ดีจังเลยอ่ะแต่ก็ต้องบอกแบบนี้หลายๆคนเนี่ยบอกว่าอยากจะลิ้มลองมากเลยหมูปิ้งของพวกเธอเนี่ยอร่อยป่ะมัวแต่โชว์การแสดงรสชงรสชาติเป็นยังไงบ้างคุณพี่ชิมไหมคะเขาซื้อใบข้าวอยู่ในมือละก็วนรถกลับมาแล้วก็ข้าวเหนียวคนนี้มากเลยอ่ะค่ะในหนึ่งถุงเนี่ยที่หนูถือเนี่ยถุงละชุดละกี่บาทคะ25บาทค่ะ25บาทใช่ค่ะ25บาทได้อะไรบ้างในถุงนี้ก็จะมีนะคะหมู3ไม้ค่ะ3ไม้ข้าวเหนียวนะคะ1ห่อค่ะแล้วก็ที่พลาดไม่ได้เลยนะคะน้ำจิ้มสูตรเด็ดค่ะใช่ค่ะน้ำจิ้มรสเด็ดเลยน้ำจิ้มเยอะๆค่ะอร่อยจริงน้ำจิ้มเยอะๆนะคะอร่อยจริงคือคุณพี่ต้องลองจิ้มกับน้ำจิ้มด้วยคือน้ำจิ้มของเราหมูของเราที่ไม่เหมือนใครคือมันเป็นกะทิสดหมักจากกะทิแล้วก็มีน้ำจิ้มนี่แหละค่ะที่เป็นแบบไฮไลท์เลยสูตรโบราณกันเลยค่ะอันนี้วันนี้มีน้ำจิ้มแซ่บๆกับน้ำจิ้มปลานัวมาให้แชร์ให้ชิมใช่ค่ะต้องถามกันแบบนี้ว่าแต่ละคนเนี่ยแบ่งหน้าที่กันยังไงบ้างคะก็จะช่วยกันทำค่ะในการต้องหมักหมูด้วยหรอใช่ค่ะนี่อยู่บ้านเดียวกันหรือเปล่าอ่ะบ้านเดียวกันเลยค่ะบ้านเดียวกันใช่แล้วอยู่บ้านเดียวกันเวลาหมักหมูก็ช่วยกันหมักเวลาไปซื้อของไปทำอะไรทำน้ำจงน้ำจิ้มก็ช่วยค่ะใช้บาระกิใช่ค่ะวันแรกก็ประมาณ4โลค่ะแล้วก็เพิ่มมาเป็น8เป็น10อย่างเงี้ยค่ะโอ้ข้าวเหนียวไข่หมูคะอร่อยจังข้าวเหนียวหนูค่ะเออแบ่งเขอ๋อแบ่งหน้าที่การแบบเป็นข้าวเหนียวเขี้ยวงูค่ะต้องเป็นข้าวเหนียวเขี้ยวงูเท่านั้นค่ะแล้วก็จะต้องแช่ไว้ข้ามคืนค่ะมันถึงจะนุ่มแล้วก็มันจะได้แบบนี้ค่ะคุณขาน้ำจิ้มอ่ะอร่อยมากเลยเหมือนน้ำจิ้มหมูกระทะเลยอ่ะใช่ค่ะใช่มั้ยอันนี้น้ำจิ้มอร่อยมากปลาร้าค่ะคุณพี่น้องปลาร้านัวๆใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวลองชิมนะคะปลาร้านัวๆเนื้อยั่วค่ะคุณผู้ชมคะปกติเนี่ยหมูปิ้งอ่ะเขาไม่มีไอ้พวกจิ้มอะไรแบบนี้หรอกแต่ว่าอันนี้เป็นสูตรพิเศษจริงๆนะคะหมูเขาอร่อยอร่อยจังเลยอ่ะเออหมูอร่อยหมูปิ้งนะคะขายดีนะคะขายหมดค่ะขายหมดค่ะขายทุกวันไหมทุกวันเลยค่ะขายตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงคะจะมี2เวลาค่ะเวลาแรกนะคะก็ช่วงเช้าก็ตั้งแต่6โมงนะคะถึงประมาณ10โมงค่ะ10โมงเช้า1รอบและช่วงเย็นนะคะก็ตอนแรกก็จะขายเวลา5โมงเย็นถึง3ทุ่มอ๋อ5โมงถึง3ทุ่มขายทุกโมงที่ตื่นกี่โมงคะเนี่ยตื่น4ค่ะต้องตื่นตั้งแต่4เลยค่ะโหไม่ได้หมักตีเลยเหรอ
นี่นะคะผู้ชมค่ะอุ้ยหมูอร่อยพอช่วงหลังๆก็ขายดีขึ้นต้องหมักนี่ค่ะตื่นมาแต่เช้าเนี่ยผู้ชมกินจริงๆเลยนะฮะอร่อยจังเลยอ่ะฉันเข้าใจแล้วว่าทำไมอ่ะเขาถึงวนรถกลับไปอันนี้เป็นอันนี้จะเป็นหมูใช้กะทิสดนะคะในการหมักกะทิสดเป็นกะทิค่ะเพราะที่อื่นเขาจะเป็นเหมือนนมสดเป็นเนยอะไรเงี้ยแต่อันนี้เราจะเป็นกะทิค่ะและหมูที่เราใช้นะคะใช้หมูสันนอกนะคะเกรด A เลยค่ะจะมีเนื้อที่นุ่มกว่าเนื้อหมูธรรมดานะคะและจะเสียบไม้ง่ายค่ะแล้วก็จะอร่อยกว่าที่อื่นค่ะโอ้นี่คือเขาทำเองเขาจะเล่าเรื่องราวได้ว่าหมูเขามาจากไหนบ้างแล้วการหั่นหมูหรือว่าการหมักหมูเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างน้ำจิ้มทำไมถึงต้องมี2สูตรเพราะอะไรคะก็บางคนอาจจะไม่กินปลาร้าชอบกินแบบนี้ค่ะเรามีทั้งหมด3อย่างนะคะแต่วันนี้มาให้ชิม2อย่างมีน้ำจิ้มแจ่วอีกอย่างนึงแต่ว่าเตรียมไม่ทันค่ะต้องประทานโทษด้วยพอดีว่าเมื่อวานไปงานน้องโบรับปริญญาก็เลยแล้ววันนี้ใครขายกันเนี่ยมารายการนี้ก็มีน้องบางส่วนที่เตรียมของรอค่ะใครปิ้งก็ปิ้งอยู่บ้านใช่ค่ะใช่คือคืนนี้ก็จะไปขายกันต่อตอนเย็นกลับไปต้องไปขายต่อค่ะต้องไปต่อค่ะเฮ้ยไปหาดีกว่าอยากไปจังเลยอ่ะยุทธยามีออเดอร์มาแล้วค่ะใช่ค่ะจะมีบางวันก็จะมีคนโทรสั่งมาเลยค่ะอ๋อเหรอใช่อย่างนี้เวลาขายแล้วก็ให้นำบัตรครับพี่อยากกินสั่งได้นะอะไรอย่างเงี้ยมีไหมมีค่ะตอนนี้ก็ใส่นำบัตรลงไปในถุงให้เลยค่ะบอกพี่ดูทานได้นะอะไรอย่างเงี้ยชั่วโมงค่ะคุณพี่คะโอ้โหเลิศเลิศ24ชั่วโมงแล้วก็ต้องวงเล็บด้วยว่า delivery ค่ะหลังจากกันเลยค่ะเนี่ยหลังจากที่เป็นกระแสแล้วหลังจากที่น้องโบเนี่ยดังข้ามคืนแล้วฟีดแบคเป็นอย่างไรบ้างคะกับการขายของเราช่วงนี้ดีมากเลยค่ะคนก็โทรมาสั่งออเดอร์รัวๆเลยค่ะทำแทบไม่ทันต้องขับส่งอย่างเงี้ยต้องรีบวิ่งแล้วก็ขับไปส่งรีบวิ่งขับไปคือต้องบอกว่าคุณพี่ค่ะนึ่งข้าวเหนียวจนหวดอ่ะไหม้ไปแล้วหวดนึ่งแบบนึ่งไม่ทันเลยค่ะนึ่งจนหวดที่นึ่งข้าวเหนียวมันไหม้แบบคือหมายความว่าเราต้องนึ่งที่บ้านเราต้องประกอบอาหารที่บ้านหลังจากนั้นเนี่ยถ้าลูกค้ามีความต้องการปุ๊บเราก็ต้องวิ่งขับรถมาเอามาส่งต้องไปส่งให้แม่นะคะโอ้ต้องเอาไปส่งให้คนที่อยู่ประจำจุดมาค่ะแม่นาคขายดีมากเลยค่ะคือแม่นาคขายดีอาถามแม่นาคหน่อยว่าเรามีวิธีการขายหรือเทคนิคการขายยังไงบ้างคะหมูปิ้งจ้าหมูปิ้งอ๋อก็พูดเป็นผีเลยหมูปิ้งมาแล้วจ้าไม่แล้วเขาจะได้ยินไหมเขาอยู่ในรถอ่ะเขาจะได้ยินไหมเขาอยู่ในรถตะโกนเสียงดังค่ะได้ยินไหมคะแล้วก็จะเดินตามรถไปเลยนะคะแล้วมีไหมว่าแบบว่าซื้อแบบเหมาเลยอะไรอย่างนี้มีไหมคะมีค่ะค่ะบางทีก็สิบชุดเลยค่ะบางทีก็ไม่พอโอ้ใช่ค่ะต้องวิ่งข้ามแยกอย่างเงี้ยขอหน่อยหมดแล้วแต่ก็ต้องบอกว่าการขายของที่4แยกเนี่ยมันเสี่ยงอันตรายนะพวกหนูไม่กลัวกันหรอคะก็คอยดูวินาทีแล้วก็ต้องดูรถที่ทางมาค่ะต้องคอยดูตลอดค่ะต้องคอยดูรถเพราะว่าบางทีเผื่อมีรถฝ่าไฟแดงมาอะไรเงี้ยก็ต้องคอยดูเรื่องรถอันนี้น่ากลัวและอันตรายนะถึงเรื่องของอุบัติเหตุต่างๆเนี่ยต้องระมัดระวังให้ดีเลยนะคะแล้วปัจจุบันนี้คือเราไม่รู้เลยว่าใครเมาแล้วขับบ้างเราไม่รู้เลยว่าใครขับแล้วไม่ถูกระเบียบวินัยการจราจรบ้างนะคะต้องระมัดระวังเนี่ยน้องโบนวลดูเสี่ยงนะเนี่ยเห็นไหมยืนอยู่อย่างเงี้ยแล้วเราจะมีแพลนไหมคะว่าเราจะขายกันไปถึงไหนระยะเวลาหรือว่าตอนนี้ช่วงเย็นก็ล่นเวลามาแล้วขายไม่ดึกมากใช่ค่ะแต่ถ้าเกิดขายดีแล้วมีทุนในการตั้งร้านนะเราก็จะทำร้านตั้งร้านขายค่ะตรงสี่แยกวัดพระยาแหละค่ะคือตอนนี้ก็คือตั้งใจว่าสักวันหนึ่งถ้าเรารวมเงินกันได้แล้วมีกำไรจากการขายหมูตามสี่แยกเราจะเปิดเป็นร้านค่ะก็จะได้ไม่ต้องเสี่ยงต่อการใช่ค่ะแล้วก็คนจะได้ไม่ตกใจอันนี้คือเรื่องจริงนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงถ้ามีการแสดงมาก็ไปเหมือนกันนะคะถ้ามีการแสดงถ้ามีใครสนใจการแสดงของเราอันนี้สำคัญมากอย่าอายทำกินค่ะผู้ชมขาอ่ะสุดท้ายนี้ดีกว่านะคะในฐานะที่เรายังเป็นเยาวชนกันอยู่ยังเป็นวัยรุ่นกันอยู่เนี่ยนะคะอยากจะบอกอะไรกับคนที่ผ่านไปผ่านมาคนที่จะอุดหนุนเรารวมไปถึงหลายๆคนที่เอาหนูๆเป็นไอดอลค่ะ
เริ่มจากน้องโบวี่ก่อนเลยค่ะลูกค่ะก็ต้องขอขอบคุณนะคะทุกกำลังใจนะคะที่ทุกคนนะคะโดยเฉพาะนะพี่สื่อมวลชนค่ะที่ช่วยนะคะออกข่าวช่วยแชร์นะคะในเรื่องที่หนูนะคะตั้งใจขายหมูปิ้งนะคะก็เห็นถึงความขยันของนักศึกษาคนนึงค่ะนี่คือบอกเลยว่าดังถึงขั้นขึ้นหน้าหนึ่งเลยคุณผู้ชมค่ะหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์เลยอ่ะด้านน้องตั๊กบ้างค่ะก็ต้องขอบคุณเช่นกันนะคะที่เป็นกำลังใจให้กับพวกเรานะคะแล้วก็ต้องบอกได้เลยนะคะว่าทุกคนมีอาชีพเป็นของตัวเองนะคะแล้วก็ให้ตั้งใจในอาชีพของตัวเองว่าตัวเองทำอาชีพอะไรอยู่อย่างถ้าการแสดงก็ตั้งใจว่าเรารับบทบาทเป็นอะไรถ้าเราเป็นแม่ค้าเราก็ต้องตั้งใจในการขายของค่ะแล้วเราจะประสบความสำเร็จค่ะนะคะมาทางด้านของน้องสตางค์บ้างค่ะก็อยากจะฝากนะคะว่าพวกหนูนะคะก็ยังรับการแสดงอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นงานละครนะคะการแสดงโชว์แสงสีเสียงนะคะก็ถ้าท่านใดนะคะที่สนใจจะติดต่อของเรานะคะก็โทรมาได้เลยนะคะเบอร์อยู่ขึ้นยื่นอยู่หน้าจอเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะสำหรับเด็กเยาวชนนะคะหรือว่าใครที่สนใจเรื่องของการแสดงรวมไปถึงศิลปะการป้องกันตัวเนี่ยนะคะสามารถติดต่อไปได้เลยค่ะที่สำนักดาบคณะสพุทธไทยสวรรค์นะคะมีการสอนด้วยมีการโชว์ด้วยถ้ามีการจ้างไปถูกไหมคะแบบนี้เลยค่ะสามารถโทรสอบถามไปได้ค่ะที่เบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนะคะ0860686356นะคะสามารถติดต่อได้ตลอดรวมไปถึงค่ะหมูกระทะแล้วก็หมูปิ้งที่น้องๆถืออยู่ไส้กรอกอีสานมีไหมคะเห็นในข่าวมีไส้กรอกอีสานด้วยมีค่ะมีไส้กรอกอีสานนะคะแหนมค่ะก็มาจากแฟรนไชส์นะคะของดอนเมืองคือต้องบอกเลยไม่ธรรมดาและไม่อายทำกินนะคะอันนี้ถือว่าเป็นตัวอย่างของเยาวชนคนรุ่นใหม่นะคะอย่างสงกรานต์นี้ล่ะหยุดไหมคะไม่หยุดค่ะไม่หยุดขายดีเลยแหละสงกรานต์ก็ขายสงกรานต์จะไปเล่นน้ำกับทุกท่านเลยค่ะจะเอาหมูไปด้วยได้นะคะหลอนแล้วน่ากลัวมากๆค่ะนะคะเราลาไปแบบนี้ดีกว่าคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวลาไปด้วยความหลอนๆนะคะแต่ช่วงหน้าค่ะมีอีกหนึ่งช่วงนะคะแขกรับเชิญของเรานี่ก็ไม่ธรรมดาเช่นกันเป็นนะคะท่านหมอดูนะคะหรือว่าอาจารย์ชื่อดังค่ะดูถอดรหัสลายมือนะคะวิเคราะห์ดวงชะตาด้วยลายมือค่ะรวมไปถึงค่ะทำนายดวงชะตาตามวันเกิดทั้ง7วันนะคะนั่นคืออาจารย์เนมวิวัฒน์นั่นเองค่ะซึ่งต้องบอกเลยนะคะว่าอาจารย์ท่านนี้ไม่ธรรมดามีดีกรีค่ะเพิ่งได้รับรางวัลมาหมาดๆนะคะรองชนะเลิศอันดับ1จากรายการศึกชิงเจ้าหมอดูโฮโลไลฟ์2018นั่นเองช่วงหน้าเบรกหน้ามาวิเคราะห์ดวงกันค่ะสวัสดีวันจันทร์ทำอะไรกันอยู่ออกไปเที่ยวกันเถอะแหมพร้อมเลยนะ5 5 5 4 3 2 1ชัดไหนขอดูหน่อยโอ้เชียงไฮเต้เต้เชียงรายอะไรอะไรก็แม่ฟ้าหลวงแม่สวยแม่สายแม่จันแม่ลาวแม่น้ำโขงแม่คณิ้งแม่หญิงงามงามสวยจริงๆแอลเชียงรายได้อิ่มบุญอิ่มบุญแบบนี้แม่ชอบสงบบริสุทธิ์แบบนี้แม่ชอบอ
ายแล้วเชียงรายแต่แต่อันนี้ได้หาได้สนุกได้รักโลกแม่ชอบได้ชิมแล้วก็อร่อยลำเต้เต้แม่ชอบได้ลองทำได้สร้างสรรค์แม่ชอบชอบก็ชอบได้งานศิลป์แล้วก็ยังได้ช็อปช็อปเยอะๆแบบนี้แม่ชอบไปผ่อนคลายแม่สวยเลยนะมวนแต่แต่แอวเชียงรายแล้วได้อะไรได้ประสบการณ์สร้างจินตนาการและสุขใจฮัลโหลพันครับแล้วใครถ่ายรออะไรถ่ายด้วยกันเลยเขาถ่ายด้วยมา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 ถ่ายด้วยกันมาถ่ายด้วยกันนะ5 4 3 2เชียงรายแต่แต่พวกเราชอบออกไปเที่ยวเชียงรายกันเถอะแล้วคุณจะชอบเชียงรายแต่แต่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเฮ้ยโอ้ยแกดีใจอย่างกับเราชนะชัยชนะมันอยู่ที่ตอนเริ่มสิ่งดีๆรอเราอยู่แค่เริ่มวิ่งวิ่งสู่ชีวิตใหม่ประเทศไทยมี5ภาคเราอยากท้าให้คุณเที่ยวข้ามภาคข้ามจากใส่เสื้อหนาวมาหนาวครับไปใส่เสื้อหนาวดูผีตาโขนและข้ามไปดูผีผีทะเลทะเลเรืองแสงด้วยกินข้าวคลุกพริกเกลือและข้ามไปกินกับคู่จิ้นได้จ้าข้าวกันจิ้นอยากลองเหรอลอดท้องมังกรและข้ามไปอยู่บ้างไฟในป่าคนดังขอโชว์ทางชนะ8 Thailand ของเรานะคะต้องบอกเลยค่ะว่าช่วงนี้นะคะหลายๆคนต้องวิเคราะห์กันเรื่องของดวงเพราะดวงจะเปลี่ยนอีกแล้วนะคะปีใหม่ไทยหลายๆคนบอกว่าต้องเจาะลึกกันวันนี้ค่ะแขกรับเชิญของเราอีกหนึ่งช่วงนะคะขอต้อนรับเลยนะคะนักพยากรณ์ท่านนี้ไม่ธรรมดามีดีกรีค่ะเป็นนะคะเจ้าของรองชนะเลิศอันดับหนึ่งจากรายการศึกชิงเจ้าหมอดูโฮโลไลฟ์2018ค่ะอาจารย์เนมวิวัฒน์รหัสลายมือค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ขาต้องบอกเลยนะคะว่าอาจารย์เนี่ยโด่งดังมากๆมีรางวัลการันตีมีตำแหน่งการันตีนะคะรางวัลนี้มีการประกวดตั้งแต่เมื่อไหร่ยังไงคะถ้าจำได้ประมาณนะครับคือ
ประกวดเนี่ยเขาเก็บตามรายภาคมาก่อนแต่ละภาคก็คือมีทั้งหมด4ภาคเอาจาก4ภาคครับมารวมกันที่กรุงเทพอีกครั้งนึงน่าจะประมาณช่วงของผมน่าจะประมาณกรกฎาคมครับก็คือเก็บแต่ละภาคมาหลังจากนั้นเนี่ยก็ขวาจะมาชิงระดับประเทศใช่ครับขออาจารย์นี่คือระดับประเทศเลยถูกไหมคะใช่ครับรองชนะเลิศอันดับ1เก่งมากอ่ะจากเป็นหมื่นๆหมอดูอ่ะกว่าจะได้สุดใช่ครับ2018ครับผมนะคะการแข่งขันเขาแข่งขันกันยังไงบ้างคะอาจารย์ส่วนใหญ่หลายๆคนชอบถามว่าเอ้ยเขาแข่งกันยังไงแต่จริงๆแล้วจะเป็นดวงเหมือนดวงปัสนีดวงตัวอย่างนะครับอย่างเช่นเขาจะไม่ให้ทำนายอนาคตอยู่แล้วเพราะอนาคตเนี่ยมันพิสูจน์ไม่ได้แต่ว่าเขาจะให้ทำนายในอดีตที่ผ่านมาอย่างเช่นเจ้าชะตาวันนี้อายุขนาดนี้เมื่อตอนครับ10ปี20ปีที่แล้วเกิดอะไรขึ้นนั่นแหละครับก็คือเราจะพยากรณ์ออกไปแล้วก็จะมีคณะกรรมการในการตัดสินครับผมก็ถือว่าค่อนข้างยากเลยนะคะเพราะว่าปรัชนีแต่ละคนเนี่ยแตกต่างกันโจทย์ก็แตกต่างกันวันเดือนปีเกิดก็แตกต่างกันใช่แต่ศาสตร์ของอาจารย์เนมไม่ธรรมดาเป็นการถอดรหัสลายมือครับผมคือยังไงคะยากจังเลยอ่ะรหัสลายมือคือว่าอย่างงี้คือส่วนใหญ่ทางคุณพี่ก่อนเคยเห็นแบบว่าอย่างเช่นเวลาเราไปดูลายมือจะใช้แว่นในการส่องแต่นี่ของผมจะไม่ใช้แว่นในการส่องครับเพราะว่าของผมต้องทำการวัดมือก่อนวัดมือวัดเพื่อหาจุดอายุก่อนเช่นอย่างเช่นมือใน1คนเนี่ยมันจุดอายุไม่เท่ากันอยู่แล้วถ้าคน10ปี20ปี30ปีเราหาจุดอายุปุ๊บเราก็จะทำนายแล้วครับว่าปีนี้เกิดเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นอย่างเงี้ยครับอย่างยกตัวอย่างให้ดูนะครับผมนี่คือมีมือบุคคลจริงๆนะไม่ได้ว่าเล่นๆเป็นมือคนจริงๆอันนี้มือบุคคลจริงๆครับซึ่งเรามาวัดมือก่อนปุ๊บพอวัดมือเจอจุดอายุเราก็จะทำนายแล้วปีนี้จะเกิดเหตุการณ์จะมีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นซึ่งอันนี้ครับเป็นตัวอย่างเฉยๆมือนี้มาดูล่าสุดครับเขาจะไปประกวดผมก็เลยเก็บออกมาเป็นตัวอย่างให้ดูไปประกวดเหมือนเวทีนางงามเวทีหนึ่งนะครับแต่ว่าผมก็ทำนายไปว่าน่าจะไม่ได้เพราะว่าจุดอายุมันลงไม่สวยมากถึงพอนะครับผมก็บอกว่าถ้าคุณได้คุณก็ได้ประมาณเหมือนพวกป๊อปปูล่าโหวตหรือผิวสวยหรืออะไรก็เป็นรางวัลพิเศษไปคือเวลาดูแล้วต้องฝนมือแล้วก็มาแปะหรือไม่ใช่ครับก็คือเราวัดมือปุ๊บไม่ใช่ดูอย่างนี้ใช่ไหมคะไม่ใช่ครับพอวัดมือปุ๊บแล้วก็กิ้งมือด้วยมือแล้วก็พิมพ์ลงไปในกระดาษซึ่งเวลาถ้าเราใช้แว่นน่ะมันมองไม่เห็นอยู่แล้วนะครับพอเราพิมพ์ลงไปมันเหมือนคล้ายๆเราฉีดสีเข้าไปในร่างกายขึ้นหมดทุกเส้นครับเห็นหมดเลยนะครับผมการความแม่นล่ะคะความแม่นบนลายมือเนี่ยแม่นมากน้อยแค่ไหนคะอ่ะโอเคคืออย่างผมยกตัวอย่างให้ฟังนะค่ะวันเดือนปีมีซ้ำไหมมีค่ะมีก็เกิดซ้ำกับคนอื่นเขาเกิดพร้อมกันเวลาตกฟากพร้อมกันก็มีมีวันเดือนปีเหมือนกันมีอะไรเหมือนกันมีแต่ลายมือผมไม่เคยเห็นมีเหมือนกันอ๋อไม่มีใครมีเหมือนกันไม่เหมือนกันอย่างเช่นเวลาเราไป ID สแกนเวลาเนี่ยอําเภอเนี่ยผมมองว่าล้านคนพันคนหมื่นคนก็ไม่น่าจะซ้ำกันเลยสักคนเดียวเหมือนสำรวจว่าพวกคนตายเนี่ยเขาก็จะพิสูจน์ด้วยลายนิ้วมือต่างๆอันนี้ของอาจารย์เนี่ยที่เป็นลายเส้นมันเหมือนกับพวกฟิงเกอร์สแกนไหมคะที่เขาทำนายอะไรเงี้ยคล้ายๆกันครับแต่ผมจะเน้นในลายมือมากกว่าผมจะไม่เน้นในฟิงเกอร์สแกนจะเป็นลายก้นหอยอะไรตรงนี้ใช่ครับก้นหอยมัดหวายอะไรต่างๆแต่ผมไม่ได้เน้นตรงนั้นผมเน้นในลายมือมากกว่าครับผมและนี่ก็คือสิ่งที่ทำให้อาจารย์เนี่ยชนะในปีนี้มาด้วยครับอันนี้ผมเอาไปพรีเซนต์ในการตอนแข่งแต่ว่าตอนที่แข่งจริงๆก็จะใช้พวกวันเดือนปีเกิดหรือใช้ค่ายใช้อะไรหลายๆอย่างก็ต้องดูให้เป็นให้หมดถูกคือแบบว่าหมายว่าพอได้โจทย์มาปุ๊บมีวิชาอะไรก็ควักออกมาหมดเลยครับในการดูเริ่มศึกษาศาสตร์โฮโรมาตั้งแต่เมื่อไหร่คะเนี่ยจริงๆผมศึกษามาน่าจะประมาณ8ปีที่แล้วนะครับผมไปซื้อไพ่มาไปอะไรต่างๆมาแต่ว่าศึกษารู้มั่งไม่รู้มั่งแล้วทีนี้เรื่องตัวเลขเนี่ยผมชอบมานานแล้วผมสะสมตั้งแต่ไอ้เลขนี่เขายังไม่ค่อยคิดเท่าไหร่แต่ตอนช่วงหลังๆเนี่ยมาศึกษาเป็นจริงเป็นจังก็ประมาณ 4-5 ปีแล้วก็มาดูเป็นจริงเป็นจังก็ 4-5 ปีเหมือนกันครับจริงจังเลยแล้วก็มาเจาะลึกกันเรื่องของลายมือเลยใช่ครับเป็นการถอดรหัสลายมือแบบนี้เลยใช่ครับคือจริงๆแล้วเนี่ยต้องเรียกว่าใฝ่รู้ถูกไหมคะอาจารย์ก็คือศึกษาหาความรู้เองอาจารย์มีไปเรียนที่ไหนเพิ่มเติมยังไงไหมคะอ๋อโอเคครับคือในลายมือเนี่ยนะครับถ้าทุกศาสตร์อ่ะผมไม่ว่าจะเป็นไพ่ไม่ว่าจะเป็นวันเดือนปีเกิดหรือศาสตร์อื่นๆอย่างเงี้ยครับผมไปเรียนที่สมาคมโหราศาสตร์นานาชาตินะครับผมแต่ทุกวันนี้ผมก็เข้าไปสอนหลังจากเรียนแล้วตอนนี้ผมเป็นอาจารย์สอนแทนแล้วครับเป็นคนถ่ายทอด
ความรู้ต่างๆเทคนิคต่างๆนะครับแต่ก็ต้องบอกอาจารย์แบบนี้ว่าลายมืออย่างที่อาจารย์บอกว่าไม่เหมือนกันแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเพราะแต่ละลายมือไม่เหมือนกันคนไทยเนี่ยมี 60-70 ล้านคนลายมือไม่เหมือนกันไม่เหมือนครับการเรียนล่ะคะต้องเรียน7ล้านแบบ70ล้านแบบเลยมั้ยคะไม่ต้องขนาดนั้นครับเพราะว่าลายมือมันก็จะมีเหมือนแพทเทิร์นแพทเทิร์นมาอย่างเช่นเส้นตรงนี้หมายถึงอะไรยังไงยังไงแต่ว่าเราเน้นความจำแต่กลับกันแล้วมันเหมือนใช้มันต้องใช้แบบเหมือนเขาเรียกว่าไงเนี่ยประสบการณ์ด้วยอะไรด้วยนะครับเส้นบางทีบางเส้นเนี่ยคือเราแค่รู้ว่าลายเส้นนี่คือลายลายเส้นนี่คือลายแต่ว่าลายเส้นนี่อาจจะขึ้นตำแหน่งนี้ของคนนี้ลายเส้นนี่จะขึ้นตำแหน่งนี้ของคนนี้เพราะฉะนั้นในทิศทางและตำแหน่งความหมายก็ย่อมเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปใช่ครับอย่างเช่นบางคนขึ้นบนบางคนลงล่างอะไรอย่างนี้ครับผมคือมันต้องมาแบบบิ๊กแอนด์แมทด้วยคือเราจะอ่านแบบเป็นแพทเทิร์นเหมือนกันไม่ได้มันต้องมีจริตในการทำนายด้วยเหมือนกันนะครับแล้วในส่วนของไพ่ล่ะคะมีการเปิดไพ่เสริมด้วยไหมคะอันนี้เวลาลูกค้าเข้ามาหรือลูกค้าต้องการเนี่ยเราต้องถามก่อนว่าลูกค้าอยากดูอะไรเราจะเหมือนว่าเหมือนเรามีเมนูให้ลูกค้าครับคุณเลือกก่อนว่าคุณจะดูอะไรถ้าคุณบอกว่าอยากดูทุกอย่างแล้วก็ดูทุกอย่างเลยดูทุกอย่างก็สามารถครบวงจรดูได้หมดแต่ถ้าอยากจะเจาะลึกเรื่องลายมือก็จะเจาะลึกเรื่องลายมือใช่ครับและลายมือเนี่ยเขาบ่งบอกอะไรบ้างคะโอเคลายมือเนี่ยนะครับบ่งบอกอะไรบ่งบอกชีวิตเขาทั้งหมดเลยตลอดชีวิตเลยแต่ทีนี้ผมจะไม่อ่านไปทีเดียวตลอดชีวิตนะครับผมจะอ่านให้ลูกค้าประมาณ2ปี3ปีล่วงหน้าเพราะว่าลายเส้นลายมือมันเปลี่ยนได้นะครับผมอย่างนี้เวลาลูกค้ามาทั่วไปอย่างเงี้ยค่ะถ้าเขาไม่ได้ทำอย่างนี้ก็ดูได้ไหมคะดูได้ไหมมันดูได้แต่เราไม่รู้จุดอายุเพราะเราต้องวัดมืออย่างเงี้ยครับมันมีเส้นแดงๆเนี่ยครับในมืออ่ะนี่ครับคือจุดอายุของเขาที่จะบอกว่าแล้วจะรู้ได้ไงใครอยู่จุดไหนคะมันจะมีปากกามีไม้โปรไม้บรรทัดในการวัดนะครับมันก็จะละเอียดลงไปนิดนึงครับผมอาจารย์หนูต้องถามแบบนี้ด้วยว่าแต่ละอาชีพที่เขาใช้มือแตกต่างกันอย่างอาชีพที่ใช้แรงงานก็ต้องใช้มือเนี่ยลายเส้นก็จะหายไปถูกไหมคะครับผมอย่างกับคนรวยที่โอ้ยฉันประทินผิวทำมือให้ดูดีลายเส้นก็จะดีขึ้นไม่ใช่อย่างนี้หรอคะคือเวลาอย่างเมื่อกี้ทางคุณพิธีกรบอกมาว่าลายมือคนใช้แรงงานอะไรเงี้ยและลายงานแรงไอลายมือคนใช้แรงงานเนี่ยส่วนใหญ่ร่องผิวหนังเขาจะหยาบมือจะแข็งมือจะด้านจุดโชคดีของเขาในมือแทบจะน้อยนะครับแล้วมือจะไม่ค่อนข้างไม่เรียวจะเป็นเหมือนสี่เหลี่ยมมือปันป้านมือปันป้านทรงสี่เหลี่ยมอะครับนี่ไงแบบนี้เลยค่ะคุณผู้ชมขาอย่างนี้ดีหรือเป็นมือสี่เหลี่ยมนะครับมือสี่เหลี่ยมเหรอฮะเอาง่ายขึ้นครับผมอย่างนี้ครับคือเมื่อกี้ผมแอบเลบแอบเห็นนิดนึงเห็นไหมครับอันนี้ครับคือลายมือขาดลายมือนึงเลยซึ่งบางคนสมัยก่อนเนี่ยครับดึกดำบรรพ์หรือไม่ว่าจะเป็นรุ่นคนเฒ่าคนแก่มาจะบอกว่าคนลายมือขาดตายโหงแต่เนี่ยดูขาดนะลายมือขาดแต่ว่าคนเฒ่าคนแก่จะบอกว่าลายมือขาดตายโหงจริงๆมันไม่ใช่ครับถ้าในเรื่องของลายมือขาดคือบางทีเป็นคนที่อารมณ์ร้อนนะครับผมมันก็เลยไอ้ที่มันจะตายโหงก็เพราะว่าอารมณ์ร้อนนี่แหละครับบางทีทำอะไรไม่คิดพูดอะไรไม่คิดอะไรอย่างเงี้ยเส้นตรงขาดของหนูเนี่ยค่ะก็อันนี้ครับลายมือขาดตรงเลยทางด้านหนูบ้างลายมือขาดไหมฮะนี่อาจารย์อันไหนครับอันนี้ถือว่าไม่ขาดนะครับแต่ว่าเส้นสมองของเขาเนี่ยครับวิ่งไปชนเส้นไปชนเส้นใจถ้าถามว่าขาดไหมมันไม่เชิงขาดถ้าอ่านขาดต้องอ่านเป็นไซเมียนเทียมหรือลายมือขาดเทียมนะครับผมคือมือลักษณะแบบนี้ถ้าลงทุนผมจะบอกว่าเวลาทำอะไรก็อย่าเพิ่งไปโลภเยอะนะครับค่อยๆลงทุนค่อยๆทำไปแต่ความสำเร็จของเขาเนี่ยจุดโชคดีขึ้นในมือค่อนข้างเยอะเหมือนกันก็ถือว่าดีนะครับนะคะอันนี้คือดูคร่าวๆแต่ถ้าเจาะลึกเนี่ยจะต้องมีการเจาะลึกลงไปในรายละเอียดต้องพิมพ์องศาเลยใช่ครับเพราะว่ามันจะวิ่งแต่ละคนมันจะวิ่งไปปีละมิลกว่า2มิลกว่าหรือว่ามันจะเป็นทศนิยม3ตำแหน่งอย่างเช่นบางคนวิ่งไป 1.112 มิลอะไรครับก็จะวิ่งขึ้นไปเรื่อยๆแต่ละคนไม่เท่ากันถึงต้องวัดมือโอ้โหจากเมื่อก่อนเนี่ยเราจะเห็นว่ามีแว่นขยายอันนึงแต่ปัจจุบันนี้นะคะหมอดูจะต้องมีไม้บรรทัดใช่อาจารย์ต้องวัดเป็นองศามิลเลยก็เรียกว่าความเป๊ะของลายเส้นโอ้โหเพราะว่าถ้าผิดมิลนึงก็ต้องอ่านลูกค้าผิดไปเลยครับทั้งปีห้าวคือถ้าเราไม่เป๊ะจริงถ้าเราองศาไม่ได้ถือว่าผิดเลยใช่ครับเหมือนเราสร้างตึกครับผิดไปนิดเดียวตึกก็เอียงหรือว่าตึกโอกาสมีถล่มได้ อาจารย์คะมีเคสไหนที่อาจารย์รู้สึกว่าเฮ้ยดูแล้วแบบมันแม่นจังเลยเคสไหนที่แม่นคือส่วนใหญ่แล้วสำหรับของผมนะผมไม่ได้แบบว่าดิสอะไรของคนอื่นนะครับอย่างเช่นลายมือผมมองว่ามันไม่เหมือนใครมันบ่งบอกได้เจ้าชะตาได้ดีที่สุดผมมองว่าเกือบทุกคนก็ผลตอบรับค่อนข้างโอเคผลตอบรับค่อนข้างโอเคต้องบอกแบบนี้เลยว่า
หลายๆคนเนี่ยการันตีมาว่าอาจารย์เนมแม่นมากๆในไลฟ์ดีกว่าซึ่งวันนี้ค่ะต้องบอกแบบนี้เลยว่าอาจารย์เนี่ยแม่นแม่นอย่างไรเดี๋ยวคุณผู้ชมเนี่ยพิสูจน์นะคะซึ่งวันนี้ค่ะจะให้อาจารย์เนี่ยดูเรื่องของวันเดือนปีเกิดให้หน่อยได้ไหมครับเพราะว่าเด็กไม่กี่วันก็สงกรานต์แล้วนะคะปีใหม่ไทยละอาจารย์คนเกิดวันไหนจะมีเกณฑ์ชะตาอย่างไรบ้างเงี้ยค่ะอ่ะโอเคเป็นดวงรายวันหรือว่าไงดีฮะรายวันเป็นดวงรายวันดีกว่าครับคือถ้าใช้ดวงรายวันนี้อาจจะต้องใช้ไพ่ในการทำงานนะครับเพราะว่าผู้ชมสามารถมาเช็คดวงกับอาจารย์ได้นะสำหรับดูดวงรายวันเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นสำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์ก่อนใช่ครับสำหรับใครที่เกิดวันอาทิตย์ภายในช่วงสงกรานต์ช่วงสงหน้าไพ่อันนี้ไพ่ก็ได้ไพ่อะไรคะทำไมไพ่สวยจังไพ่อันนี้มันเป็นไพ่ทาโร่ครับค่ะไพ่ทาโร่คือจริงๆไพ่ทาโร่ไพ่ยิปซีคือไพ่อันเดียวกันค่ะแต่ว่าถ้าเวลาฝรั่งสมมติเราไปคุยกับฝรั่งเราบอกไพ่ยิปซีฝรั่งอาจจะงงทาโร่หรือทาลอตก็คือฝรั่งจะเข้าใจมากกว่าฝรั่งจะเข้าใจแล้วหน้าไพ่แบบนี้หนูไม่เคยเห็นในประเทศไทยค่ะมีเหรอคะมีใช่ไหมมีครับคือไพ่มันมีเป็นร้อยเป็นพันสำหรับครับแต่ว่าอยู่ที่ศิลปินในการวาดออกมามากกว่าอ่ะโอเคเดี๋ยวผมขอทำนายนิดนึงนะครับผมคนเกิดวันอาทิตย์เป็นไงคะอาจารย์มันเรื่องการงานก่อนสำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์นะครับช่วงนี้นะครับการงานของคนที่เกิดวันอาทิตย์จะมีการทำอะไรใหม่ๆเริ่มต้นอะไรใหม่ๆการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับงานที่หนักงานที่เหนื่อยเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันก็ยังอาจจะต้องเหนื่อยเหมือนเดิมนิดนึงนะครับผมแต่มาดูในเกี่ยวกับเรื่องการเงินนิดนึงการเงินของคนที่เกิดวันอาทิตย์ช่วงนี้ถือว่าดีนะครับเพราะว่าไพ่ขึ้นสวยและเป็นไพ่เกี่ยวกับเหรียญโดยตรงเลยนะครับพูดง่ายๆว่าเงินดีนะครับงานก็ดีแต่เรื่องความรักกลับไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่นะครับสำหรับคนที่โสดอยู่นะครับหรือว่าคนที่ไม่มีแฟนเนี่ยก็จะมีคนเข้ามาแต่ว่าคนที่เข้ามาเนี่ยเขาเรียกว่าเหมือนเข้ามาแบบผ่านมาผ่านไปกินกรุบกริบกันมากกว่านะครับกินแล้วก็ทิ้งกินแล้วก็เช็ดแล้วก็ทิ้งเช็ดแล้วก็ทิ้งไปอย่างเงี้ยยังไม่ผูกมัดสักเท่าไหร่นะครับผมแต่ถ้าคนที่มีแฟนแล้วมีคู่แล้วผมยังไม่ถึงกับอ่านเสียหายอะไรก็ยังเป็นแค่เรื่องอารมณ์เล็กๆน้อยๆในการทะเลาะกันหรือการไม่เข้าใจกันนะครับผมก็ถือว่าเป็นการเตือนนะคะแค่วันอาทิตย์ค่ะคุณผู้ชมค่ะแม่นมากเลยค่ะวันอาทิตย์หรอดิฉันเกิดวันอาทิตย์ค่ะนะคะต่อไปสำหรับคนที่เกิดวันเดี๋ยวเราขออนุญาตแชร์อีกรอบนึงดีกว่านะคะเพื่อให้คนเข้ามาเยอะๆนะบอกได้เลยใครจะดูดวงนะคะแม่นมากค่ะคุณผู้ชมค่ะต่อเลยค่ะคนที่เกิดวันจันทร์ค่ะคนที่เกิดวันจันทร์นะครับมาดูกันนิดนึงคนที่เกิดวันจันทร์ค่อนข้างเกี่ยวกับเรื่องการงานเนี่ยค่อนข้างเหนื่อยนะครับภาระต่างๆคือพูดง่ายๆก่อนหน้านี้เขาก็เหนื่อยมาพอสมควรแล้วแต่ช่วงนี้ก็ยังต้องเหนื่อยต่อไปทีนี้อีกหนึ่งเรื่องที่ผมจะต้องบอกหรือเตือนนิดนึงต้องระวังนิดนึงในเกี่ยวกับระบบงานที่คุณทำระวังการทะเลาะกันการไม่เข้าใจกันแบบสกัดดาวรุ่งกันหรือว่าแบบมีติดสินนินทากันบ้างเล็กๆน้อยๆนะครับช่วงนี้ทนๆไปนิดนึงละกันนะครับผมอ่ะมาดูเกี่ยวกับเรื่องการเงินการเงินถ้าเหงื่อไม่ออกเงินไม่ได้นะครับสำหรับวันจันทร์โอ้โหโหดอ่ะคือคนเกิดวันจันทร์คือไงว่าต้องทำงานหนักหน่อยหนักหน่อยครับคือพูดง่ายๆว่าถ้าเหงื่อไม่ออกจากร่างกายเงินไม่เข้าแน่นอนนั่นแสดงว่าถ้านั่งอยู่ในห้องแอร์เนี่ยคนวันจันทร์อาจจะได้เงินมายากนิดนึงคนวันจันทร์มันต้องออกไปวิ่งเหรอคะหรือต้องออกไปกระโดดตบ3ทีแล้วค่อยมาทำงานประมาณนั้นครับคืออาจจะว่าต้องมีเหงื่อออกถึงจะได้เงินได้ทองมานะครับผมมาดูในเรื่องความรักนิดนึงนะครับความรักก็ยังถือว่าไม่ได้ถึงกับไพ่เสียหายอะไรนะครับสำหรับคนโสดก่อนคนโสดจะเจอคนที่แบบว่าไม่คาดคิดในช่วงนี้นะครับสงกรานต์คือการท่องเที่ยวนั่นแหละครับแต่ทีนี้สำหรับคนที่มีแฟนนะครับผมก็ต้องตีว่าอาจจะมีโปรเจกต์หรือมีกิจกรรมที่ไปเดินทางหรือไปท่องเที่ยวร่วมกันก็ได้เหมือนกันนะครับไพ่ขึ้นถือว่าไม่ได้เสียหายอะไรนะครับผมนะคะอ่ะวันจันทร์ผ่านไปมาต่อค่ะคุณผู้ชมขาวันอังคารนะคะใครเกิดวันอังคารแสดงตัวมาเลยค่ะนี่นะคะเป็นการทำนายดวงค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับเรื่องการงานนะครับของคนที่เกิดวันอังคารนะครับมันเป็นไพ่ของไพ่เด็กนะครับที่ถือดาบอยู่แสดงว่าการงานเนี่ยจะมีการปรับเปลี่ยนอะไรแบบเล็กๆน้อยๆนะครับจะมีการแบบเหมือนงานที่เข้ามาแบบยิบๆย่อยๆคืองานให้มาแก้ไขมาให้อยู่ตลอดเวลาคือพูดง่ายๆเหมือนจะทำเสร็จแต่ไม่เสร็จสักทีนะครับผมก็คือถามว่าเหนื่อยไหมก็เหนื่อยนะครับแต่ว่าช่วงนี้ต้องบอกว่าอย่าไปใช้อารมณ์หรืออย่าไปใช้อะไรที่เกี่ยวกับในการแสดงออกทางสีหน้ามากเกี่ยวกับเรื่องงานเพราะอาจจะมีการทะเลาะหรือการไม่เข้าใจกับเหมือนพวกเพื่อนร่วมงานก็ได้หรือผู้หลักผู้ใหญ่ก็ได้เหมือนกันนะครับผมนะคะก็ระมัดระวังนิดนึงส่วนเรื่องการเงินนะครับการเงินยังเป็นไพ่ที่ไม่ได้เสียหายนะครับเป็นไพ่
อัศวินนะครับที่ถือเหรียญอัศวินถือเหรียญในความหมายคือคล้ายๆกับวันจันทร์นิดนึงอาจจะต้องเหนื่อยต้องสู้ต้องฝ่าฟันนิดนึงนะครับถึงจะได้เหรียญมาแต่ว่าเงินเนี่ยต้องบอกว่าติดขัดไหมไม่ติดขัดนะครับรวมถึงโชคลาภมีบ้างเล็กๆนะครับแต่โชคลาภได้จากคนที่หยิบยื่นมาให้นะครับไม่ได้ตีเกี่ยวกับเหมือนการเสี่ยงโชคซะเสมอไปนะครับผมมาดูในเรื่องความรักนะครับดาบนะคะโอ้โหดาบนี่ถือว่าไม่ดีเลยนะครับทิ่มแทงใจทิ่มแทงใจเขาเรียกว่าต่อให้โสดนะครับหรือต่อให้มีแฟนแล้วค่อนข้างไปในทิศทางที่เสียทั้งคู่นะครับก็ต้องบอกว่าสำหรับคนที่เกิดวันอังคารไม่ถึงกับดีสักเท่าไหร่ประคับประคองกันไปใช้น้ำเย็นเข้ารูปดีกว่านะครับผมนะคะอ่ะต่อไปค่ะผู้ชมคะดวงของคนที่เกิดวันพุธนะคะเป็นอย่างไรมาฟังอาจารย์เนมวิวัฒน์นะครับถอดรหัสกันต่อเลยค่ะอาจารย์ต้องจับทุกรอบเลยเหรอคะอาจารย์คือถ้าสมมติว่าเราไม่สับทุกรอบเนี่ยไพ่มันก็จะไม่ครบไม่วนไม่วนสมมติว่าเมื่อกี้วันอาทิตย์วันจันทร์ไปแล้วบางทีมันอาจจะไปออกของวันอื่นอีกก็ได้มันก็ได้ครบๆนิดนึงนะครับต่อไปวันอะไรคะวันพุธค่ะใครเกิดวันพุธบ้างคะรายงานตัวเลยค่ะโอเคครับสำหรับเรื่องการงานนะครับมีการปรับเปลี่ยนเล็กๆน้อยๆเหมือนกันนะครับงานที่ทำอยู่มันจะมีงานเพิ่มขึ้นแต่ในทางกลับกันของคนที่เกิดวันพุธเนี่ยสำหรับคนที่อยากจะมีธุรกิจหรืออยากจะมีงานจ็อบเสริมมากขึ้นเนี่ยสามารถทำได้เพราะว่ามันเหมือนเหรียญ2อันคือทำคุณทำหลายๆอย่างพร้อมๆกันก็ถือว่าดีคนที่มีโปรเจกต์หรือคิดอยากจะทำอะไรผมบอกเลยช่วงนี้จัดไปได้เลยนะครับในช่วงสงกรานต์หรือหลังสงกรานต์นี้นะครับผมวันเกิดวันพุธนะคะเรื่องการเงินนะครับผมกลับเป็นมองว่าคนที่เกิดวันพุธช่วงนี้มันจะได้เงินมาแบบไม่คาดคิดนะครับเพราะมันเป็นไพ่แมจิกเชียนเปรียบเหมือนปาฏิหาริย์หรือการไม่คาดคิดอะไรสักเท่าไหร่นะครับช่วงนี้ก็ถือว่าการเงินของเขาเนี่ยจากที่ไม่ถึงกับดีจะปรับเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นรวมถึงมีโอกาสได้โชคได้ลาภด้วยนะครับผมเรื่องความรักนะครับคล้ายๆกันเลยนะครับของคนที่เกิดเมื่อกี้วันพุธกับคานกับวันพุธถือว่าเป็นไพ่ที่ไม่ถึงกับดีสักเท่าไหร่นะครับคนที่โสดผมบอกว่าโสดต่อไปก่อนอย่าเพิ่งไปโฟกัสอะไรเกี่ยวกับเรื่องความรักสักเท่าไหร่เพราะว่าบางทีอาจจะไปชอบคนมีเจ้าของหรือไปรักคนมีเจ้าของก็ได้นะครับคนที่มีแฟนแล้วระวังเรื่องอารมณ์กันนิดนึงหรือการทะเลาะกันนะครับก็ถ้อยทีถ้อยอาศัยซึ่งกันและกันนิดนึงนะนะคะมาต่อไปวันพฤหัสค่ะมาดูกันนะคะผู้ชมขาว่าดวงแต่ละวันเป็นอย่างไรบ้างคุณเกิดวันไหนคุณสามารถส่งข้อความมาบอกเราได้ที่แฟนเพจ CS8 นะคะโอเคครับของคนที่เกิดวันพฤหัสนะครับสำหรับเรื่องการงานต้องบอกว่าดีนะครับขึ้นไพ่ค่อนข้างสวยพอสมควรเลยการงานนะครับจะมีอะไรดีๆเกิดขึ้นเช่นผู้หลักผู้ใหญ่หัวหน้างานหรือบางทีถ้าทำธุรกิจส่วนตัวก็จะมีออเดอร์หรือมีอะไรเข้ามาแบบคาดไม่ถึงเลยถือว่าดีนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมมาดูเรื่องการเงินนะครับเมื่อการงานดีเงินก็ต้องดีเหมือนกันแต่ในทางกลับกันแล้วผมก็ต้องบอกว่าช่วงนี้ก็ต้องแบ่งการใช้เงินดีๆนิดนึงเพราะมันจะมีรายจ่ายแบบคาดไม่ถึงรายจ่ายเนี่ยผมมองว่าเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพแสดงว่างานดีทุกอย่างเข้ามาแต่ว่าเหมือนป่วยทำงานหนักเกินไปหรืออะไรต่างๆเกินไปนะครับก็ต้องดูแลเรื่องสุขภาพบ้างนะครับผมมาดูเรื่องความรักนะครับสำหรับใครที่โสดหรือไม่มีแฟนผมบอกว่าจะมีเด็กๆ เข้ามาหานะครับหรือว่ามีอายุน้อยกว่าอายุน้อยกว่าหรือคุกคิกอะไรเข้ามานิดนึงแต่ถามว่าเป็นความรักที่ดูมั่นคงไหมผมบอกว่ามันเป็นช่วงของการศึกษาซะมากกว่ายังไม่ได้ถึงกับว่าจะดีมากมายนะครับสำหรับคนมีความรักก็ไม่ได้มีอะไรเสียหายสักเท่าไหร่นะครับผมทำให้เราได้กระชุ่มกระชวยเกิดและเป็นอมตะนะคะมาต่อเลยค่ะผู้ชมขาคนที่เกิดวันศุกร์กันบ้างนะคะตอนนี้วันที่ดีสุดคือวันอะไรคะคือแล้วแต่วันครับคืออย่างเรากำหนดไม่ได้เลยหมายถึงว่าในนี้หรือว่าในนี้เมื่อกี้ค่ะในนี้เมื่อกี้เดี๋ยวต้องดูวันอื่นก่อนนะครับผมโอเคนี่ต้องใช้สมาธินะคะในการดูค่ะผู้ชมคะโอ้โหอันนี้เกิดวันศุกร์ใช่ไหมครับมีใครเกิดวันศุกร์ใครเกิดวันศุกร์บ้างโนดูไพ่ครับต้องให้ดูไพ่ก่อนนิดนึงนะครับสะดุ้งเลยค่ะดูไพ่ค่ะผู้ชมคะมาดูไพ่ของเรื่องความรักสามเศร้าเหรอคะไม่ใช่ครับคือตอนนี้ค่อนข้างเป็นไพ่เสียขึ้นทั้งหมดนะครับไพ่เสียขึ้นทั้งหมดอย่างนี้ผมก็ต้องตีว่าไม่ได้ถึงกับดีอะไรสักเท่าไหร่นะครับมาดูเกี่ยวกับเรื่องงานก่อนนิดนึงนะครับเรื่องงานเนี่ยต้องบอกว่าบางครั้งแล้วนะครับอาจจะมีการถูกแข่งแย่งชิงดีเกี่ยวกับเรื่องงานบ้างนะครับอาจจะมีการถูกบัฟหรือคล้ายๆว่าเหมือนงานนี้จริงๆต้องเป็นของเราหรือว่าอะไรต่างๆคนอื่นเอาไปหรือบางทีงานนี้เราทำเสร็จเรียบร้อยแล้วจะเสนอเจ้านายคนอื่นคาบผลงานเราไปต้องระวังนิดนึงสำหรับเรื่องการงานนะครับเรื่องการเงินวางแผนการใช้เงินดีๆเลยนะครับขึ้นไพ่ค่อนข้างเสียนะครับเหมือนปัญหาถ้าวางแผนไม่ดีเนี่ยค่อนข้างที่จะบอกได้เลยว่าภาระหนี้สินอาจจะมากหรือเพิ่มพูนมากขึ้นเพราะก่อนหน้านี้ก็บางท่านนะครับคนที่เกิดนะวันนี้อาจจะแบบมีภาระหนี้สินอยู่แล้วแต่ว่าช่วงนี้อาจจะเจอดับเบิลเช็คลงไปก็ต้องระวังเป็นพิเศษต้องระวังเรื่องของการเงินนิดนึงนะส่วนเรื่องความรักนะครับต้องบอกว่าถ้าคนที่มีความรักอยู่
มันไม่ได้แปลว่ารักสามเศร้าหรือรักซ้อนคล้ายๆว่าเหมือนไพ่ตัวนี้มันเหมือนคนๆนึงครับไปขโมยดาบฝั่งตรงข้ามความหมายคือบางครั้งอ่ะเรามีแฟนกันอยู่แต่ไอ้คนบุคคลที่3เนี่ยมันเข้ามายุ่งกับแฟนเราและถ้าแฟนเราเล่นด้วยก็อาจจะมีปัญหาได้เกิดขึ้นนะครับผมแต่ถ้าคนที่โสดอยู่ผมก็บอกอยู่เฉยๆดีกว่านะครับผมขโมยดาบมาแทงตัวเองเนี่ยครับฟาดฟันเองเนี่ยครับนะคะอ่ะมาต่อเลยค่ะวันศุกร์กันวันเสาร์กันบ้างนะคะมี FC เขาบอกว่าเป็น FC อาจารย์เนมค่ะหนูเกิดวันจันทร์ค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะชมจากอุดรธานีครับ FC อาจารย์เนมครับโอเคนะครับผมวันเสาร์นะครับวันสุดท้ายนะครับไพ่ใบแรกเกี่ยวกับเรื่องการงานก่อนนะครับการงานผมไม่ได้ตีว่าจะเป็นไพ่ที่เสียหายอะไรมากมายนะครับไพ่ยังขึ้นแบบเหมือนเป็นไพ่ที่เหมือนเด็กถือเหรียญเด็กถือเหรียญก็คือการงานก็มีการปรับเปลี่ยนเล็กๆน้อยๆนะครับได้จ็อบเล็กๆได้อะไรต่างๆนะครับถ้าสำหรับทำคนที่ทำธุรกิจส่วนตัวเนี่ยต้องบอกว่าบางครั้งก็อาจจะไม่ได้ถึงกับว่าเงินเข้าเยอะต้องประคับประคองไปก่อนนะครับผมมาดูเรื่องการเงินนิดนึงคล้ายๆวันน่าจะเป็นวันจันทร์นะครับเหงื่อไม่ออกไม่ได้เงินไม่ได้เงินเพราะมันเป็นไพ่เหมือนคนตีเหรียญตีเหล็กนะครับแสดงว่าต้องฝ่าฟันต้องสู้แต่ยังดีที่ว่าเงินก็ยังไม่ได้ถือว่าติดขัดมากมายยังพอเข้าซ้ายใจความหมุนไปหมุนมาได้นะครับผมมาดูเรื่องความรักนิดนึงเรื่องความรักคล้ายๆเหมือนหนักใจเหนื่อยใจกับความรักสำหรับคนที่แบบว่ากำลังเริ่มจีบกันเริ่มอะไรกันอย่างเงี้ยบางครั้งก็ต้องดูเรื่องอารมณ์กันนิดนึงนะครับค่อยๆศึกษาดูใจกันไปส่วนคนที่มีแฟนมันเป็นไพ่เหมือนการแบกรับคือคล้ายๆว่าบางทีผมบอกว่าไฟในอย่านำออกไฟนอกอย่านำเข้าคือเรื่องนอกบ้านอย่าเอาเข้ามาทะเลาะกันในบ้านทุกๆอย่างจะปรับเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีได้นะครับผมนี่ถือว่าเป็นการทั้ง7วันค่ะคุณผู้ชมขาก็ใครเกิดวันไหนก็สามารถไปดูย้อนหลังได้ถ้าใครดูไม่ทันนั่นเองค่ะนะคะเป็นการเตือนสติค่ะคุณผู้ชมขาอย่าเพิ่งโอ้โหตื่นตระหนกตกใจนะคะดวงเนี่ยจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆถูกไหมคะอาจารย์ถูกครับเขาบอกว่าดวงเนี่ยเกณฑ์ดวงเปลี่ยนประมาณช่วงสงกรานต์ปีใหม่ไทยปีใหม่ไทยเปลี่ยนใช่ไหมคะคืออันนี้ก็แล้วแต่คนแล้วแต่ศาสตร์อีกบางคนก็เปลี่ยนหลังวันเกิดค่ะเพราะว่าบางทีปีใหม่ไทยยังไม่ถึงวันเกิดเขามันก็ยังไม่เปลี่ยนอย่างกับช่วงสงกรานต์เนี่ยคุณผู้ชมที่ดูอยู่เนี่ยเขาต้องไปทำอะไรเพิ่มเติมหรือต้องไปปฏิบัติอะไรเพิ่มเติมยังไงให้ดวงดีขึ้นคะสำหรับของผมในแนวในทางของผมคือการสวดมนต์ไหว้พระการทำบุญแล้วก็อีกอย่างนึงคือทำจิตใจที่ให้สบายแค่นั้นเองไม่ต้องไปทำพิธีอะไรเลยครับเพราะว่าการทำพิธีบางทีแล้วผมก็ต้องพูดตรงๆนะครับว่ามันบางทีก็มีอยู่จริงหรือไม่มีอยู่จริงก็ได้นะครับผมบางท่านบางคนแบบไปดูดวงเงี้ยไปหาหมอดูแล้วหมอดูให้ทำนู่นทำนี่ผมบอกว่าอย่างแรกก่อนมีสติก่อนอย่าเพิ่งไปเชื่ออะไรทั้งหมดนะครับทำด้วยตัวเองก่อนแล้วเราก็ค่อยๆวางแผนก่อนว่าเราควรจะทำอะไรหรืออะไรยังไงนะครับอาจารย์ดูเป็นหมอดูรุ่นใหม่เป็นหมอดูยุคใหม่ดูเราจะไม่ค่อยไปหมกมุ่นในเรื่องของไสยศาสตร์เรื่องของมนต์ต่างๆเราจะดูในทางวิทยาศาสตร์จะเป็นส่วนใหญ่ไหมคะใช่ครับก็คืออย่างของผมอะผมจะอย่างมือเนี้ยผมก็ต้องเป็นแนวสถิติแนววิทยาศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นไพ่เป็นอะไรผมจะไม่ได้ผมคนนึงอะครับที่จะไม่อ่านแนวที่แบบว่าโอ้ยคุณมีนู่นมีนี่มีอะไรต่างๆในการเหมือนสิ่งที่มองไม่เห็นเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่พิสูจน์ไม่ได้นะครับผมก็จะให้สติของคนที่เข้ามาดูมากกว่าว่าเป็นสเต็ปเป็นอย่างไรมากกว่านะแต่อันนี้สามารถพิสูจน์ได้พิสูจน์ได้สามารถดูได้เลยว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้จริงอย่างที่อาจารย์บอกหรือเปล่านะคะคุณผู้ชมส่งเรียนเดือนปีเกิดมาดูได้ไหมคะอาจารย์ได้ครับนะคะเกิดวันนี่มีคนบอกว่าแม่นมากๆค่ะแม่นสุดๆเลยเกิดวันจันทร์ที่5มีนาคมอยากจะรู้เรื่องความรักค่ะโอเคเป็นผู้หญิงนะคะท่านนี้วันที่เท่าไหร่นะครับวันที่5มีนาคมวันจันทร์ค่ะไม่บอกพศไม่ได้บอกพศมาค่ะขอเรื่องความรักค่ะทีนี้ถ้าเรื่องความรักผมต้องบอกนิดนึงว่าขอใส่ดีเทลนิดนึงว่าคุณโสดหรือคุณมีแฟนแล้วแต่ทีนี้เขาถามมาผมก็ต้องอ่านโดยรวมก่อนเขาตอบมาว่าเป็น2527ค่ะอาจารย์พอสอบเกิดคือด้วยความที่ว่าไพ่เนี่ยนะครับมันเป็นไพ่ใบแรกมันเป็นไพ่คิงนะครับถือดาบคิงถือดาบจริงๆไม่ได้เป็นไพ่ที่เสียหายอะไรสำหรับบางคนนะครับสมมติถ้าคนคนนี้อยากจะมีความรักหรืออยากจะรอคอยเรื่องความรักเนี่ยมันก็จะมีความรักเข้ามานะครับแต่ถ้าสมมติบางคนอยากคิดถึงแฟนเก่าอยากจะเจอกับแฟนเก่าช่วงนี้ก็มีโอกาสจะได้เจอแฟนเก่าเหมือนกันหรือได้ข่าวคราวอะไรต่างๆนะครับแต่ถ้าสำหรับคนที่โสดอยู่หรือว่าอะไรเงี้ยผมบอกว่าเขาบอกว่าเขามีแฟนค่ะอ่ะโอเคมีแฟนแล้วในไพ่จริงๆอ่ะไม่ได้เป็นไพ่เสียหายอะไรเลยแต่ว่าถ้าระวังเรื่องการทะเลาะคือจะทะเลาะกันเรื่องเดิมๆเรื่องเดิมๆใช่ครับเรื่องงี่เง่าต่างๆที่มันเคยเกิดขึ้นแล้วมันก็ถกกันมาด่ากันอีกอ่ะคือพูดง่ายๆว่าพอทะเลาะเสร็จขุดขึ้นมาอีกรอบนึงนั่นแหละครับเรื่องเดิมๆเรื่องซ้ำซากแต่ทีเนี้ยผมต้องบอกนิดนึงว่าด้วยความที่ว่ามันมีไพ่6
6ถ้วยขึ้นมา6ถ้วยเนี่ยความหมายบางทีมันก็ตีเกี่ยวกับเรื่องคนเก่าๆสิ่งเก่าๆกลับมาก็ได้นะครับช่วงนี้ก็ระวังนิดนึงไม่ใช่ว่าบางทีคนเก่าๆของคนใดคนนึงติดต่อกลับมาแล้วแบบมาทะเลาะกันเฮ้ยทำไมไปคุยกับคนเก่าอะไรอย่างงี้เขาอาจจะแบบว่าผ่านมาผ่านไปอะไรไม่ได้ไปคิดอะไรก็ได้เป็นเพื่อนกันก็ได้อะไรอย่างเงี้ยครับผมพี่เบิร์ดธงชัยอาจจะกลับมาผ่านไฟเก่าผ่านไฟเก่าแล้วครับไม่เก่าเราก็เก่าเขาต่อไปเลยนะคะเกิดวันจันทร์เดือนอะไรวะเดือนพฤษภาคมค่ะ2542ค่ะอยากรู้เรื่องความรักค่ะเรื่องความรักไม่ได้ใส่ดีเทลมาเหมือนกันนะครับค่ะคุณจันทิมาสามารถใส่ดีเทลมาได้เลยนะคะว่าโสดหรือมีแฟนแล้วนะคะบอกเพศด้วยก็ได้ค่ะโอเคครับไพ่ลักษณะแบบนี้เป็นไพ่ที่อยู่ในระดับกลางๆไม่ดีไม่เสียนะครับสำหรับคนที่โสดไม่มีแฟนโสดเขาบอกว่าโสดค่ะโสดไม่มีแฟนผมพูดเขาบอกว่าโสดผมพูดตรงๆเลยนะครับอยู่เฉยๆไปก่อนทุกช่วงอยู่เฉยๆอย่าไปหาเรื่องอย่าไปหาเรื่องมาปวดหัวอย่าไปหาเรื่องมานั่งเครียดเปล่าๆผมบอกเลยว่าช่วงนี้ก็คุยๆไปแต่ไม่ต้องไปโฟกัสหรือไม่ต้องแบบคนนี้ต้องเป็นแฟนฉันหรืออะไรต่างๆนะครับผมอยู่แบบสดๆอยู่สดๆไปก่อนครับจะได้ไม่ปวดจิตปวดใจเนาะแบบอยู่แบบสบายๆมาตอบค่ะดิฉันถามเองเลยค่ะ30กรกฎาคม2565เรื่องธุรกิจที่กำลังจะเปิดนี่ต้องพิมพ์ด้วยเหรอคะพิมพ์ค่ะพิมพ์ด้วยนะคะก็เป็นหนึ่งในคนดูในรายการถ้าอย่างนี้ก็ต้องหยิบเองเลยดีกว่าครับผมกี่ใบคะเอามือซ้ายครับ3ใบครับเดี๋ยวมีคนต่อไปเลยนะคะคุณผู้ชมสามารถส่งวันเดือนปีเกิดมาถามในรายการของเราและเรื่องที่คุณผู้ชมอยากจะรู้หนึ่งเรื่องนะคะดูสดๆการันตีกันค่ะว่าอาจารย์เนียมวิวัฒน์รหัสลายมือเนี่ยแม่นมากน้อยแค่ไหนนะคะธุรกิจใหม่ที่จะเปิดจะดีไหมนะครับอันนี้ผมเป็นธุรกิจของกินค่ะอาจารย์โอเคเดี๋ยวเปิดดูพร้อมกันเลยนะครับโอ้โหทำนิดนึงอันนี้ทำคนเดียวหรือมีหุ้นไหมคนเดียวค่ะถ้าทำคนเดียวถือว่าดีมากนะครับแต่ถ้ามีหุ้นผมบอกเลยว่าเลิกคิดเพราะมีปัญหาแน่นอนนะครับแต่ทีนี้คนเดียวเลยค่ะที่แบบพลาดคือทีนี้ต้องบอกว่าไพ่เนี่ยมันขึ้นไม่ได้ถึงกับว่าดีเต็มร้อยนะครับผมต้องอ่านตามไพ่ใบแรกก่อนนะครับมันเป็นราชินีที่ถือดาบราชินีถือดาบคือความมุ่งมั่นของเราเราอยากจะทำเราอยากจะฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆแต่ทีนี้ไพ่ใบที่สองเนี่ยมันเป็นไพ่เฮอร์มิสเนี่ยคือความเงียบผมขอพูดตรงๆว่าช่วงแรกความเงียบเงียบครับดิฉันฟังผิดนะคะดิฉันตกใจหมดช่วงแรกอาจจะ3เดือนแรกอาจจะบอกว่าเราอาจจะต้องประคับประคองไปก่อนนะครับผมแต่สุดท้ายแล้วต่อให้คุณโบกัสทำงานอะไรก็แล้วแต่ต้องระวังเรื่องบริวารเล็กๆนิดนึงแต่ถามว่าธุรกิจของคุณทำได้ไหมทำได้ครับแต่ต้องใช้ระยะเวลานิดนึงถ้าจะบอกว่าฉันเปิดเดือนแรกแล้วแบบฟังเลยยังไม่ใช่ครับต้องประมาณ3เดือนครับเพราะมันมีไพ่เฮอร์มิสเนี่ยให้ดูในมือของเขานะครับมีตะเกียงอยู่มันคือแสงสว่างความหมายคือเราต้องหาจุดบอดของเราด้วยว่าจุดบอดของเราคืออะไรมันใช้ตะเกียงในการหาไปนะครับผมโอเคนะครับมาต่อดีกว่าวันอาทิตย์นะคะที่14สิงหาคม2537อยากจะรู้เรื่องความรักมีแฟนแล้วนะคะคุณหนิงน่าจะเป็นผู้หญิงนะคะโอเคครับมีแฟนแล้วคุณผู้ชมสามารถส่งคำถามมาถามกันได้นะคะจริงๆเรื่องของคุณอะไรนะคุณหญิงคุณหนิงคุณหนิงค่ะคุณหนิงไพ่ขึ้นไม่ได้เสียหายอะไรมากมายนะคะผมก็ต้องบอกว่ามันไม่ได้ถึงกับต้องอ่านอะไรที่มันดูรุนแรง อย่างมากด้วยความที่มันมีถ้วยขึ้นมาก็คือเรื่องอารมณ์ซะมากกว่าที่จะแบบทะเลาะ กันหรือไม่เข้าใจกันนะครับแต่ทีนี้ไพ่เนี่ยมันบอกอีกนิดนึงด้วยที่ว่าบางครั้งแล้วอะครับอย่าพยายามจับผิดซึ่งกันและกันนะครับถ้าจับผิดซึ่งกันและกันก็โอกาสจะมีการทะเลาะกันรุนแรงมากขึ้นหรือไม่โอเคกันมากขึ้นนะครับผมโดยรวมยังไม่มีอะไรน่ากลัวครับอย่าไปจับผิดซึ่งกันและกันนะคะคุณผู้ชมสามารถส่งคำถามส่งข้อความมาพูดคุยสดๆตอนนี้ได้เลยนะคะอาจารย์เนมคะส่วนใหญ่เนี่ยลูกค้าหรือว่าคนที่มาดูกับอาจารย์เนี่ยเขาจะขอดูเรื่องอะไรปัจจุบันนี้เขาดูเรื่องอะไรกันคะส่วนใหญ่ก็คือการงานเรื่องความรักนะครับการเงินก็คือแบบเหมือนมาตรฐานทั่วไปแต่ถ้าสมมติแนะนำถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับธุรกิจของเรางานของเราผมแนะนำเป็นลายมือแต่ถ้าเป็นเรื่องทั่วไปสัพเพเหระไม่ว่าจะเป็นวันเดือนปีหรือเป็นไพ่ก็ตอบได้หมดเหมือนกันลายมือบางทีอาจจะต้องบอกนิดนึงว่าถามเรื่องคนอื่นไม่ได้อย่างเช่นบางคนผมจะอธิบายลูกเป็นไงอะไรอย่างนี้ไม่ได้ไม่อย่างเช่นหัวหน้างานตอนนี้คิดยังไงกับเราผมบอกว่าอันนั้นไปใช้ศาสตร์อื่นดีกว่าเราต้องใช้ศาสตร์อื่นในการประกบเพราะว่ามือเรามันจะบอกได้เกี่ยวกับชีวิตของเราเลยบางคนไปอ่านเอาความคิดคนอื่นหรืออะไรเงี้ยผมอย่างเช่นสมมติมาแบมือเสร็จปุ๊บหรือมาดูลายมือถามว่าแม่ป่วยอ่ะจะหายไหมผมบอกว่า
มันดูไม่ได้บนลายมือเราเนี่ยนะอ่ะมันดูไม่ได้ครับไม่ได้คุณต้องไปเอาวันเดือนปีเกิดแม่คุณมาค่ะอ่ะมันจะตอบได้อ๋ออาจารย์ก็ใช้อีกศาสตร์นึงในการจับเข้าไปมิกเข้าไปอ๋อแบบนี้เลยนะคะอ่ะก็ต้องบอกเลยถ้าใครเนี่ยอยากจะให้อาจารย์เนมนะคะวิเคราะห์ดวงหรือว่าวิเคราะห์เรื่องของลายมือเนี่ยสามารถติดต่ออาจารย์ได้นะคะเบอร์เราขึ้นอยู่หน้าจอแล้วค่ะผู้ชมสามารถโทรสอบถามอาจารย์ได้เลยนะคะหลากหลายช่องทางด้วยกันค่ะไม่ว่าจะเป็นช่องทางเบอร์โทรศัพท์0-6-2-4-2-4-2-6อาจารย์ขาเบอร์นี้กี่บาทคะน่าจะหลายอยู่นะคะเบอร์นี้นะคะ0-6-2-6-2-4-2-4-2-6นะคะ LINE แอดค่ะสามารถแอด LINE ไปได้เช่นกันที่วิวัฒน์246นะคะเชื่อแล้วค่ะว่าไม่อาจารย์เนี่ยวิเคราะห์เรื่องของตัวเลขเก็บสะสมตัวเลขมาตลอดใช่ครับสมัยก่อนผมชอบสะสมเบอร์สวยแต่พอมาเบอร์สวยตอนหลังเขามาเล่นเกี่ยวกับเบอร์เลขศาสตร์ไอ้สวยของเราอาจจะเลขศาสตร์ไม่สวยก็ได้ถามหน่อยคือหนูเคยเจอบางคนที่เป็นเบอร์เรียงกันเนี้ยอาจารย์แต่พอค่าอะไรเพราะเรื่องไม่ดีเลยอย่างนี้เขาควรใช้หรือไม่ใช่คะอ๋อหมายถึงว่าเบอร์ข้างในสวยอย่างเช่นเบอร์คนรู้จักหนูอะไรเงี้ยบางทีแบบ0812346788อะไรเงี้ยค่ะอันนี้ต้องถามเขาก่อนว่าเขาเน้นเบอร์สวยหรือเน้นเบอร์เลขศาสตร์เบอร์มงคลเพราะบางคนก็คือเบอร์เขาสวยมากแต่ว่าชีวิตก็ไม่ได้ดีเลยอะไรเงี้ยค่ะผมพูดอันนี้ผมว่าผมเป็นคนพูดตรงๆนะเบอร์โทรศัพท์ไม่ได้กำหนดชีวิตเราได้ชื่อเปลี่ยนได้ไหมครับเปลี่ยนได้เบอร์โทรศัพท์เปลี่ยนได้ไหมได้ทะเบียนรถเปลี่ยนได้ไหมได้อ่ะวันเดือนปีเปลี่ยนได้ไหมครับไม่ได้นั่นแหละครับวันเดือนปีเป็นตัวกำหนดชีวิตเรามาแล้วคือพูดง่ายๆว่าบางทีเบอร์โทรศัพท์เนี่ยต่อให้เบอร์เทพมหาเป็นแสนไปให้เจ้าสัวใช้เจ้าสัวไม่ได้จดที่ภาษาอาจารย์ว่าระหว่างเลขสวยกับเลขศาสตร์คนใช้เลขอะไรคะแล้วแต่ชอบเลยครับแล้วแต่ชอบเลยแล้วแต่อาจารย์หาช่วงเทศกาลสงกรานต์แบบนี้หลายคนเนี่ยกำลังจดจ่ออยู่ว่าปีนี้เนี่ยฉันจะโดนปะแป้งหรือเปล่าหรือว่าปีนี้ฉันคงไม่โดนปะแป้งแน่เลยราศีไหนหรือคนเกิดวันไหนเขาจะโดนปะแป้งช่วงสงกรานต์โอเคครับเนื้อหอมสุดหรือจะโดนเล็ดบ้างคะเดี๋ยวผมขอเปิดเรียงเลยแล้วกันนะครับฉันว่าราศีที่จ่ายเยอะสุดจะโดนปะแป้งเยอะสุดราศีที่ไม่จ่ายเลยก็จะไม่โดนเลยผมขอเป็นวันละกันนะครับผมมองว่าวันอาทิตย์เนี่ยอาจจะได้คู่กับหรือได้คู่กับหรือได้คู่หรือได้สาวกับแน่นอนเพราะว่าไพ่เขาขึ้นค่อนข้างสวยเป็นไพ่10ถ้วยเลยนะครับโอ้ค่ะถือว่าดีปังสุดปังสุดวันอาทิตย์ไปปรากฏตัวได้เลยในงานสงกรานต์ต่างๆแต่งตัวให้เซ็กไว้เลยอีกวันนึงคือพูดง่ายๆว่ามี2วันที่โดดเด่นมากที่มีโอกาสจะได้กลับบ้านนะครับผมอีกวันนึงคือวันอังคารวันอังคารวันอังคารก็ถือว่าเป็นวันที่ดีนะครับพูดง่ายๆว่าแต่งหน้าไปเลยให้ต่อให้โดนน้ำเลยหรือว่าไม่ฉ่ำเลยครับออวันอาทิตย์กับวันอังคารได้แน่นอนนี่วันอาทิตย์กับวันอังคารการันตีค่ะสงกรานต์นี้คุณจะได้ผู้หรือได้นีกลับบ้านอย่างแน่นอนส่วนวันไหนคะอาจารย์คะคนเกิดวันไหนที่แบบแพงดิฉันไปก็บินกลับบ้านดิฉันไปแป้งก็ไม่ได้โดนปะเลยคืออันนี้ครับวันที่สวยที่สุดหรือวันที่แบบประมาณว่าฉันเดินตั้งแต่หัวซอยยันท้ายซอยต้นถนนยันปลายถนนวันเสาร์ครับไม่มีใครแลเราไม่มีใครอยากจะเอาแป้งไปปะเราเลยไม่มีครับอุ้ยขนลุกคอเลยค่ะ คือมันแห้งขนาดนั้นเลยเหรอคะแห้งครับเพราะไพ่ขึ้นค่อนข้างเสียมากคล้ายๆว่าพูดง่ายๆว่าเหมือนเขาก็มันจะปะเขาเหมือนเสียดายแป้งอุ้ยมันโหดอ่ะเมื่อก่อนเนี่ยหนูเคยเป็นอย่างนี้อาจารย์แสดงว่าดวงแต่ละปีมันเปลี่ยนใช่ไหมเปลี่ยนครับแต่ละปีไม่เหมือนกันครับอ๋อถึงแม้ว่าเราหน้าสวยมากแต่คนมันก็แบบไม่ปะดีกว่าบางทีแบบเสียดายแป้งเฮ้ยฉันไม่ปะเธอดีกว่าเลยวันอาทิตย์วันเสาร์วันเดียวเลยวันเสาร์วันเดียวแล้ววันอื่นล่ะมีเกณฑ์ไหมคะว่ามันจะแห้งเหี่ยวมีอีกไหมวันศุกร์จะโดนสาดไหมคะวันศุกร์ก็ถือว่าไม่ได้น่าจะโดนนะเพราะจ่ายเยอะนะเด็กด้วยนะครับอะไรนะเป็นเด็กด้วยนะครับนั่นไงไม่ล่ะแรงมันร้อยรอแล้วเดี๋ยวอาจารย์ค่ะเด็กเขาออกไปเที่ยวคนแก่เขาก็นอนอยู่กับบ้านก็ต้องเป็นเด็กนี่ไม่ใช่ก็คือว่าไม่ใช่ว่าวันศุกร์อ่ะถ้าสมมติจะได้กลับอ่ะได้เด็กกลับเลิศค่ะแล้วผมพ่อแม่นี่คือทาเก็ตนี่นะคะอ่ะเดี๋ยวพิสูจน์กันแบบนี้ดีกว่าหลังสงกรานต์เนี่ยคุณผู้ชมสามารถมาบอกได้เลยนะคะว่าอาจารย์เนมวิวัฒน์รหัสลายมือเนี่ยแม่นหรือไม่แม่นอย่างไรเพราะเดี๋ยวเราคิดว่าน่าจะมีโอกาสได้เชิญอาจารย์มาอีกรอบนึงนะคะต้องเชิญมาแน่นอนเพราะว่าอาจารย์เนี่ยต้องมาเจาะลึกนะคะถึงเรื่องราวดวงต่างๆนั่นเองค่ะอาจารย์คะถ้าใครอยากจะดูดวงกับอาจารย์หรือให้อาจารย์เนี่ยวิเคราะห์เรื่องของลายมือต่างๆ
ติดต่อไปได้ที่ไหนอย่างไรบ้างคะโอเคนะครับติดต่อได้ทางเพจก็ได้นะครับหรือทาง Facebook ก็ได้ทางเบอร์โทรศัพท์ทางไลน์ได้หมดทุกช่องทางเลยนะครับแต่ถ้าสำหรับบางคนที่สนใจอยากจะเรียนรู้เรื่องศาสตร์ลายมือศาสตร์ไพ่นะครับก็เรียนของผมสอนทุกวันเสาร์ที่สมาคมโหราศาสตร์นานาชาตินะครับสอนที่สมาคมโหราศาสตร์เลยไม่แพงครับเดือนละ800บาทถ้าไปดูรายละเอียดได้มั้ยคะได้ครับในเพจเหรอคะที่ Facebook ผมก็ได้เดือนละเดือนละหมายถึงว่าเรียนเดือนนึงเลยหรือว่ายังไงครับอ๋อ3เดือนครับเรียน3เดือนแต่เดือนละ800 800 800อ่ะที่1มี4อาทิตย์ก็วันละ200เหรอฮะใช่ครับไม่แพงครับโอ้คือแล้วเรียนจบแล้วมีใบวุฒิบัตรการันตีให้เราเอามาประกอบอาชีพได้เลยได้เลยครับคือประมาณว่าฉันเรียนจบมาจริงอะไรอย่างเงี้ยครับผมเดือนละ1ครั้งที่ไปเรียนไม่เดือนละ4ครั้งเดือนละ4ครั้งเดือนละเดือนเดือน3เดือนจ่ายเดือนละครั้งไปจ่ายทีเดียวครับอาจารย์แล้วแต่สะดวกของแต่ละคนก็แล้วแต่สะดวกสามารถโทรสอบถามได้ที่เบอร์ที่คุณอยู่หน้าจอเลยนะคะโทรศัพท์ค่ะ0626242426นะคะ LINE ค่ะ ID LINEวิวัฒน์246นะคะรวมไปถึงค่ะ Facebook ก็สามารถเสิร์ชหาได้เช่นกันกดติดตามได้เช่นกันที่เนมวิวัฒน์รหัสลายมือค่ะสุดท้ายนี้ค่ะอาจารย์ขออยากให้อวยพรเรื่องของวันสงกรานต์หน่อยค่ะโอเคครับยังไงก็ต้องบอกตามการรณรงค์นะครับคือการเมาไม่ขับนะครับต้องบอกเลยว่ามีสตินิดนึงในการเล่นสงกรานต์นะครับเพราะว่าในการที่เราดื่มเหล้าไปหรือเราไม่มีสติเนี่ยมันนำไปสู่การทะเลาะวิวาทหรืออุบัติเหตุได้นะครับแล้วก็ยังไงก็ทำบุญทำทานกันบ้างนะครับช่วงนี้จะได้การเสริมดวงเสริมบุญนะครับผมนะคะวันนี้ค่ะดวงเปลี่ยนอย่างแน่นอนนะคะราศีไหนหรือว่าวันไหนเนี่ยจะชุ่มฉ่ำอย่างไรก็เดี๋ยวไปลุ้นกันหลังสงกรานต์เราเจอกันอย่างแน่นอนนะคะวันนี้ต้องกราบขอบคุณอาจารย์เนมวิวัฒน์ค่ะขอบคุณค่ะเอาพรุ่งนี้ค่ะผู้ชมขาต้องบอกเลยนะคะถือว่าเข้าสู่เทศกาลสงกรานต์แล้วนะคะคุณผู้ชมที่เดินทางไปไหนก็ระมัดระวังเมาไม่ขับถ้าง่วงให้หลับในปั๊มนะคะก็หาสถานที่ปลอดภัยจอดละกันนะคะสำหรับวันนี้เราทั้งหมดลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะชนะ8 Thailand Newงานนี้เอาใจนักวิ่งกันเลยล่ะค่ะสำหรับงานแถลงข่าวจัดงานวิ่งอย่างยิ่งใหญ่แห่งปีกับ Super Sport Bangkok Half Marathon 2019 Presented by Adidas ที่จัดขึ้นณศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์งานนี้รายละเอียดจะเป็นอย่างไรไปฟังกันเลยดีกว่าจ้าชื่องานคือ Super Sport Bangkok Half Marathon นะคะ2019ซึ่งระยะที่เราจัดเนี่ยมีอยู่2ระยะด้วยกันนะคะคือ Half Marathon นะคะแล้วก็มินิมาราธอนซึ่งปกติแล้วเนี่ยเราจะจัดอยู่ที่เทนไมล์ระยะเราจะเปลี่ยนไปนะคะปกติเราวัดระยะเป็นไมล์แต่ว่าคราวนี้เรากลับไปที่กิโลเมตรเหมือนเดิมนะคะก็คือฮาล์ฟมาราธอนซึ่งเมื่อก่อนเนี้ยเวลา10ไมล์เราก็คือ16โลนะคะเป็นระยะที่เราพัฒนาจาก16โลขึ้นมาเป็น21โลนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากเชิญชวนให้นักวิ่งที่เคยวิ่งซุปเปอร์สปอร์ต10ไมล์แล้วเนี่ยมาลองวิ่งกับเราดูนะคะซึ่งจะเกิดวันที่18สิงหาคมนะคะที่หน้าลานเซ็นทรัลเวิลด์เหมือนเดิมนะคะแล้วก็ช่วงนี้นะคะจะเป็นช่วง Early Bird นะคะก็ปกติเนี่ยค่าสมัครอยู่ที่ 1,000 บาทถ้าช่วง Early Bird เนี่ยเรารับอยู่ที่600กว่าคนนะคะก็คือค่าสมัครอยู่ที่800บาทนะคะซึ่งจะได้รับเสื้อ Adidas นะคะสวยๆเสื้อตัวนี้เลยนะคะซึ่งเป็นเสื้อที่ผลิตจาก Adidas จริงๆนะคะซึ่งเราร่วมกันแล้วก็เป็นพันธมิตรด้านสปอร์ตซึ่งเป็นคู่ค้าที่ดีอันดับหนึ่งของทางซูเปอร์สปอร์ตเองนะคะมาร่วมการจัดงานในครั้งนี้ค่ะความพิเศษของปีนี้นะคะเนื่องจากว่าลูกค้าจะได้รับเสื้อที่เป็นแบรนด์ของ Adidas แล้วเนี่ยก็ยังมีกิจกรรมหลังจากที่เราเปิดตัวในวันนี้แล้วเนี่ยอยากให้ทุกคนคอยติดตามนะคะไม่ว่าจะเป็นส่วนลดต่างๆของ Adidas หรือของซูเปอร์สปอร์ตเองนะคะซึ่งเราก็มีจัดเตรียมไว้ให้มากมายนะคะสุดท้ายของกิจกรรมนะคะเราจะหักเงินรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายทั้งหมดเนี่ยนะคะให้กับมูลนิธินะคะสมาคมผู้พิการกีฬาแห่งประเทศไทยนะคะซึ่งอยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์ซึ่งทางสมาคมเองเนี่ยก็จะนำเงินที่เรามอบให้เนี่ยเพื่อไปพัฒนาให้กับนักกีฬาที่เป็นคนพิการทั้งหมดของประเทศไทยค่ะก็งานของเรานะคะมีวันที่18สิงหาคมนะคะปี2019นะคะก็อีกไม่กี่เดือนข้างหน้าที่จะมาถึงนี้นะคะสถานที่วิ่งคือหน้าลานเซ็นทรัลเวิลด์นะคะที่จอดรถค่อนข้างจะ
เยอะพอสมควรนะคะน่าจะสามารถรองรับนักวิ่งได้หมดทั้งหมดที่ผ่านมาก็ไม่ได้มีปัญหาเรื่องวิ่งนะคะแล้วก็สิ่งที่คุณจะได้จากหลังจากที่คุณสมัครแล้วคือเสื้อแท้ของ Adidas สวยๆลายที่เราโชว์กันอยู่ในวันนี้นะคะได้ไปเลยนะคะแล้วก็มีส่วนลดที่จะอยู่ในกู๊ดดี้แบ็คต่างๆไม่ว่าจะเป็นสปอนเซอร์ร่วมหรือว่าซุปเปอร์สปอร์ตและดิสคาวต์คูปองซึ่งเราจะมีให้กับนักวิ่งจากนั้นเนี่ยถ้านักวิ่งสมัครเรียบร้อยแล้วเนี่ยคุณสามารถที่จะโชว์รีซีฟต่างๆแล้วก็มาใช้ส่วนลดได้ในซุปเปอร์สปอร์ตค่ะ